นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่จังหวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันวันนี้ ก็การปฏิบัติธรรมถือว่าเราต้องการผลนะต้องการผลซึ่งเราจะสามารถที่จะทำให้เกิดผลในชาติปัจจุบันการทำบุญอย่างอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องรอที่เราต้องเสวยผลในชาติต่อไปเช่นว่าเราให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าผลที่จะได้รับนั้นก็คือว่าเราจะได้รับผลชาติต่อไปนะโดยเฉพาะให้ทานส่วนภาวนาเนี่ยศีลเนี่ยเราสามารถจะรับชาติปัจจุบันศีลเนี่ยก็รับปัจจุบันก็มีความสุขแล้วตายไปแล้วเนี่ยล่วงลับไปแล้วเราก็เข้าสู่สุคติแต่การภาวนาเนี่ยเราสามารถจะรับผลทั้งปัจจุบันนะปัจจุบันสามารถจะเห็นผลไปตามลำดับเราไม่ต้องรอว่าเราจะเสวยผลชาติต่อไปฉะนั้นเท่ากับว่าเราภาวนานั้นเราปฏิบัติธรรมนั้นหวังผลในปัจจุบันถ้าเราไม่พ้นทุกข์เนี่ยผลอันนั้นก็ยังเป็นผลในชาติต่อไปอีกนะก็ใกล้เข้ามาหน่อยนะใกล้เข้าไปถึงมรรคผลนิพพานเข้าไปตามลำดับทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมให้เราพ้นทุกข์เท่ากับว่าเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเราจะปฏิเสธธรรมชาติเราทำไมต้องปฏิเสธธรรมชาติหมายถึงว่าธรรมชาติเนี่ยสอนให้เราทำอย่างนี้แต่เราคิดว่าทำไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาก็คือมีความทุกข์มากกว่าสุขที่ได้รับเช่นว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเป็นฉันชาตญาณที่จะต้องไหลไปตามกระแสธรรมชาติโดยฉันชาตญาณเช่นว่าเราเกิดมาเนี่ยเราโตขึ้นมาเนี่ยกิเลสที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยก็ผลักดันเสี่ยมสอนพฤติกรรมของเราออกมาแล้วทุกคนก็ไปทิศทางเดียวกันหมดเลยพฤติกรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าฉันชาตญาณนะทำให้เราเนี่ยเดินตามกระแสฉันชาตญาณนั้นแล้วยอมที่จะไหลไปตามกระแสที่เขามีอยู่ในใจเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยไปตามธรรมชาติที่ผลักดันไปซึ่งทุกคนเกิดมาเนี่ยถูกกระแสธรรมชาติเหล่านี้พัดพาไปเช่นว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่าสืบเผ่าพันธุ์เหมือนก็ว่ามีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีระบบที่จะให้เราเนี่ยวนเวียนนะแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเกิดมาก็ออกดอกออกผลนะมีดอกมีผลแล้วก็มีเมล็ดแล้วก็งอกเป็นพืชต่อไปสัตว์เดรัจฉานก็มีการสืบเผ่าพันธุ์ของตัวเองมนุษย์ก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนเรานี้เกิดมาเนี่ยเป็นวงจรสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าธรรมชาติขับเคลื่อนไปโดยฉันชาตญาณนะฉันชาตญาณการเกิดก็เลยปรากฏขึ้นมาอาการปรากฏหรือการเกิดขึ้นมานี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเกิดนะสามอย่างนะ
เกิดจากขันธ์ก็มี4อย่างก็เรียกกำเนิด4นั่นน่ะนะกำเนิด4เกิดจากขันธ์ก็คือหมายถึงมนุษย์เราแล้วก็สัตว์เดรัจฉานใช้ขันธ์เป็นที่เกิดเกิดจากไข่นะก็เรียกว่าชลาพุชะสังเถรชะนะเกิดจากไข่เกิดจากขันธ์เกิดจากเท่าไข่เท่าไข่ก็คือของเน่าของเหม็นนะมีแบคทีเรียมีหนอนมีอะไรเป็นต้นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเกิดจากคันเกิดจากไข่เกิดจากของเน่าคือเท่าไข่แล้วเกิดสุดท้ายเขาเรียกว่าโอปัตติกะนะเหมือนก็ว่าเกิดทันทีนะเกิดทันทีก็หมายถึงว่าเทวดาเทวดาเนี่ยปรากฏร่างทันทีเลยอย่างเงี้ยปรากฏโอปัตติกะหมายถึงบุคคลเกิดทันทีทันทีทันใดก็เหมือนแวบปรากฏเลยแล้วตายก็แวบหายไปเลยอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าเกิดเป็นด้วยปรากฏขึ้นทันทีก็เรียกว่าเป็นโอปัตติกะนะเขาเรียกว่าการเกิดอุบัติขึ้นนะอันนี้แหละถึงว่าการเกิดขึ้นของหมู่สัตว์ก็เกิดขึ้นด้วยอาการต่างๆตามภพภูมินะเติมตามกำเนิดแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าไปด้วยสัญชาตญาณธรรมชาติเช่นว่าเราเกิดมาปุ๊บวัยเด็กเราเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กมาอนุบาลโตมาก็ประถมมัธยมอุดมศึกษาไปจนแล้วถึงวัยหนึ่งก็คือออกมาจากการศึกษาก็มาทำงานจากการทำงานแล้วก็มีคู่ครองมีสามีภรรยาจากนั้นก็ทำมาหาเลี้ยงชีพก็มีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องสุดท้ายก็เป็นวัยชรานะแล้วก็แก่แล้วก็ตายในที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเดินตามธรรมชาติที่เขามีทีนี้ทุกคนเดินตามแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันเราก็คิดบางคนก็ยอมรับตามสภาพก็ทำไปตามนั้นนะก็ยอมที่จะตามแต่บางคนคิดว่าตามแล้วเราจะได้ผลอะไรก็มีบุคคลอื่นที่อาจจะคิดไม่เหมือนกันก็คือคนที่มีปัญญาบารมีเช่นพุทธเจ้าหรือนักพรตต่างๆที่ท่านเห็นว่าการเกิดมาแล้วเนี่ยเราทำตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเรามีความทุกข์มากเหมือนก็ว่าเราไม่เป็นอิสรภาพนะไม่เป็นใหญ่ในของตนไม่เป็นใหญ่ในตนที่จะมีความอิสระอะไรนะหมายความว่าอย่างไรนะอย่างที่บอกว่าสมัยหนึ่งพระรัฐบาลเนี่ยเป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นพระอรหันต์นะไปก็เรียกว่าไปพักอยู่ในอุทยานของพระเจ้าโกฬพยะนะพระเจ้าโกฬพยะเนี่ยก็รู้จักนะว่าพระรัฐบาลเนี่ยเป็นลูกของมหาเศรษฐีออกบวชแล้วก็ยังหนุ่มแน่นอยู่นะก็มาพักที่อุทยานก็เลยไปถามว่าการบวชเนี่ยคนอื่นเนี่ยมีเหตุอยู่หลายอย่างที่คนจะบวชก็คือคนสิ้นทรัพย์สิ้นญาติคนแก่ชราแล้วก็คนเหมือนไม่มีทางไปแบบนั้นเนี่ยนะคือไม่รู้จะทำอะไรก็เลยออกบวชอย่างเงี้ยแต่ท่านเนี่ยไม่มีในคุณสมบัติเหล่านี้ท่านบวชเพื่ออะไรนะก็ทำนองนั้นพระรัฐบาลก็กล่าวถึงตอนหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีความเป็นใหญ่ในท้องตองตนไม่เป็นไทยตกอยู่ในความเป็นทาสแบบนั้นนะอันนี้ก็พูดถึงว่าการที่เราเกิดมาทุกคนเนี่ยเราคิดหรือว่าเราเป็นใหญ่ในเราโยมคิดไหมว่าเราเป็นอิสรภาพไหมถึงแม้ว่ามนุษย์เราสมัยนี้ยุคนี้ว่าเราเกิดขึ้นมาเรามีประชาธิปไตยนะเราทำอะไรตามใจของคนดูหมู่มากเป็นประมาณเรามีความอิสระที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะตามกระแสนิยมของยุคสมัยก็คือประชาธิปไตยถ้า
เราก็คืออิสระภาพแล้วหมายถึงว่ามีสิทธิที่แสดงออกได้ทุกอย่างในขอบเขตที่ควรแต่เชื่อไหมว่าทุกคนยังไม่มีอธิปไตยของตัวเองเลยถึงแม้ว่า เราเกิดมาเนี่ยอย่าคิดว่าเราเนี่ยเป็นอธิปไตยหรือเป็นทาสแก่ตนเองเรายังเป็นทาสเขาอยู่เชื่อไหมว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นไทยนะเราเป็นทาสทาสอะไรล่ะทาสอารมณ์เราเป็นทาสทุกคนนะคำว่าทาสในที่นี้เนี่ยก็ตรงกับพระรัฐบาลที่ให้คำตอบแก่พระเจ้าโกลัพพยะว่าโลกนี้ไม่เป็นไทยไม่เป็นใหญ่ในของตองตนเชื่อไหมทุกคนเนี่ยบางครั้งอาจจะคิดว่าตัวเองอิสระภาพแต่ถ้าดูลึกๆแล้วตัวเองยังไม่ใช่อิสระภาพยังเป็นทาสอยู่นะทาสในที่นี้เนี่ยก็คือว่าเราเป็นทาสของกิเลสตัณหานั่นเองนะทาสแห่งกิเลสตัณหาเช่นว่าใจอยากได้อะไรแล้วก็วิ่งหาให้เนี่ยวิ่งหาจนเหนื่อยแล้วเขาก็ยังไม่พอที่จะอยากได้ต่อไปนะแล้วทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจกายนี้เราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะเราก็ไม่มีอำนาจที่จะสั่งได้อย่างมากก็ไปหาหมอก็เขาเรียกว่าเยียวยาให้หายป่วยไปเปราะๆหนึ่งนะแต่สุดท้ายก็หายป่วยไม่ได้ก็ต้องตายอย่าคิดว่าหายทุกครั้งแม้แต่หมอเองนะที่เป็นผู้รักษาคนอื่นได้แต่หมอเองก็ต้องตายในที่สุดเราอย่าคิดว่าหมอชนะความตายได้นะรักษาผู้อื่นให้หายป่วยแต่ตัวเองยังไม่รอดในสุดท้ายก็ต้องตายนะอันนี้เขาเรียกว่าการที่ขับเคลื่อนไปตามธรรมชาติแล้วนั้นเราไม่สามารถจะล้างธรรมชาตินั้นให้อยู่ยงคงกระพันต่อไปได้เราคิดว่ามนุษย์หลายยุคหลายสมัยพยายามที่จะยื้อชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้ยืดยาวไปด้วยวิธีต่างเราต้องเห็นตั้งแต่โน่นเลยนะอียิปต์นะมัมมี่ฟาโรห์ต่างๆที่จะพยายามที่จะสรรหาว่าบุคคลสำคัญเหล่านั้นที่มีความสำคัญตอนที่มีชีวิตอยู่ทำยังไงจะให้ยืนยงคงที่มนุษย์สมัยนั้นก็พยายามที่จะรักษาแม้แต่ตายแล้วก็ยังอยากให้เหมือนอยู่ให้เป็นอมตะในรูปแบบต่างๆแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะอันนั้นก็สมัยโบราณนะในสมัยนี้ล่ะเทคโนโลยีสูงมากและเคยไม่ว่าโรคอะไรบางอย่างเนี่ยหมอชนะหมดแล้วนี่มีไหมหรือว่าโรคบางอย่างเนี่ยชนะหมออยู่นะโรคจะนำหน้าหมอเสมอนะหมอจะไล่ตามโรคไม่ทันหรอกนะโรคนี้ถ้าหมอคิดค้นได้ว่ารักษาได้เดี๋ยวมีโรคใหม่มาให้อีกเขาจะไม่เป็นรองเลยจะเป็นต่ออยู่เสมอจนไล่ไม่ทันนะคอยดูเถอะว่าเขายิ่งใหญ่มากนะเทคโนโลยีเราสูงขนาดไหนเขาสูงกว่าเทคโนโลยีเราอีกฉะนั้นธรรมชาตินี้เก่งมากนะถึงแม้ว่าจะยุคแห่งความที่ว่ามนุษย์มีสติปัญญามากที่จะหาทางชนะความตายแต่สุดท้ายก็ชนะไม่ได้แล้วจะไม่ชนะต่อไปแน่นอนนะคิดว่าอย่างนั้นนะไม่มีใครเป็นอมตะแน่นอนเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินี้ถูกขับเคลื่อนที่ใหญ่กว่าเราเนี่ยให้อยู่ในอำนาจของเขาหมดนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่อยู่ในอำนาจกายนี่เราสั่งได้ไหมว่าให้อยู่ในอำนาจของเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายก็ไม่ได้นอกจากยื้อบ้างเท่านั้นเองได้แค่ยื้อนั่นเองนะขนาดพระอรหันต์นะขนาดพระอรหันต์ที่บอกว่าบรรลุธรรมและสามารถจะอธิษฐานอายุนะเมื่อเจริญ อิทธิบาท4ได้สามารถจะอยู่เป็นกับนะหลายกับแต่สุดท้ายก็ต้องละสังขารอยู่ดีเพียงแต่ยื้อไปเท่านั้นด้วยฤทธิ์อำนาจหรือว่าวาสนาหรือบุญบารมีที่สร้างสมมาอย่างมากก็ได้แค่นั้น
นะแต่สุดท้ายก็ชนะไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรเพราะเราเป็นทาสไม่ใช่เป็นไทยบังคับบัญชาไม่ได้ส่วนใจนั้นเล่าเราบังคับบัญชาได้ไหมว่าอย่าคิดอย่างโน้นอย่าคิดอย่างนี้หรือเราจะทำให้จิตเราเนี่ยอยู่ในอำนาจของเราได้ไหมไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนอกจากพระอรหันต์พุทธเจ้าเท่านั้นเองสามารถจะควบคุมใจได้ใจจึงอยู่ในอำนาจได้แล้วนะอันนี้หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยทำตามใจว่าใจอยากได้อะไรเอ้าเราหาให้นะอยากได้โน้ตเอ้าเราหาให้นะหาจนที่ว่าเราหาจนไม่หวาดไม่ไหวเขาก็ยังไม่อิ่มพอในการที่จะอยากได้ฉะนั้นใจตรงนี้เนี่ยเราคุมไม่ได้ก็หมายถึงว่าเราก็เป็นธาตุอารมณ์นะเป็นธาตุอารมณ์อารมณ์คิดอย่างไรเราก็ไปตามสิ่งที่คิดนั้นแสดงว่าเราเกิดมาเนี่ยเราคิดดีแล้วหรือว่าเราอิสรภาพหรือเรามีเสรีภาพที่แท้จริงดูภายนอกเหมือนเราจะมีอยู่แต่ว่าภายในแล้วไม่มีเลยฉะนั้นตรงนี้เองว่าเราไม่เป็นใหญ่ในของตนเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ชนะธรรมชาติก็คือต่อสู้ว่าไหนๆธรรมชาติเหนือกว่าเราเราจะต้องเหนือกว่าธรรมชาตินั้นอีกเท่ากับว่าคำพระธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่ชนะธรรมชาติได้โดยการต่อสู้กับธรรมชาติว่าธรรมชาติเนี่ยครอบงำเราทำให้เราเป็นทาสแล้วเราเองเนี่ยจะต้องลบล้างกับธรรมชาตินี้แล้วให้ชนะแล้วเราจะเป็นไทยแสดงว่าคนที่ชนะได้เนี่ยก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นไทยแล้วอันนี้แหละจึงว่าการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราหมายถึงว่าเราจะมาลบกับธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะธรรมชาติมีอะไรมีกิเลส3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะกิเลส3ตัวนี่เองซึ่งขับเคลื่อนคนทุกคนเนี่ยไปตามกระแสตามอำนาจของเขาที่เรามาต่อสู้นั้นก็คือต่อสู้กับธรรมชาตินี้นั่นเองในคู่ต่อสู้ของเราก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมาต่อสู้ธรรมชาติเพื่ออะไรเพื่อถ้าเราชนะธรรมชาติได้เนี่ยเราก็จะเป็นไทยได้แสดงว่าตอนนี้เรายังเป็นทาสเขาอยู่นี่ไงว่าเราเกิดมาคิดหรือว่าเราจะเป็นไทยเรายังเป็นทาสเขาอยู่นะเราจึงจะต้องมีการต่อสู้กับกิเลสต่างๆถ้าเราทำลายกิเลส3ตัวนั้นได้แล้วเราจะเป็นไทยละตอนนี้ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้อิสรภาพแล้วอิสรภาพที่นี้หมายความว่าอย่างไรท่านไม่มีกิเลส3ตัวนั้นที่จะจูงจิตท่านไปอีกเลยจิตของท่านเหนือแล้วเมื่อเหนือแล้วเนี่ยท่านจะมีร่างกายร่างนี้เนี่ยเป็นร่างสุดท้ายนะหมายถึงว่าร่างกายนี้จะเป็นร่างสุดท้ายการเกิดต่อไปจะไม่มีแต่ชาตินี้มันเกิดมาแล้วน่ะจะไม่ตายไม่ได้ก็เลยว่าจำเป็นต้องอนุโลมไปตามกระแสเพราะว่าการเกิดมาครั้งนี้เนี่ยเราเกิดมาด้วยกิเลสอยู่แต่ในวาชาตินี้ที่มีกิเลสอยู่เนี่ยเรามาต่อสู้กับกิเลสและชนะได้ถ้าชนะได้แล้วเนี่ยชาตินี้เราต้องตายแน่เพราะมันเป็นของเก่าเพราะความเกิดมันมาแล้วแต่ชาติต่อไปจะไม่มีถ้าไม่มีชาติต่อไปการเกิดก็ไม่มีฉะนั้นการเกิดไม่มีเนี่ยแก่จะมีได้ยังไงและเจ็บล่ะจะมีได้ยังไงและตายล่ะจะมีได้ยังไงอันนี้แหละเขาเรียกว่าชนะความเกิดแก่เจ็บตายชนะโรคภัยทั้งหมดเลยโรคภัยต่างๆจะมาเกิดแก่เราก็ไม่มีนี่เขาเรียกว่าชนะธรรมชาตินะ
ทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเราจะชนะได้หรือเราต้องชนะได้สิเพราะอะไรเพราะคนที่ชนะมาแล้วก่อนหน้าเรามีอยู่มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วทางชนะนั้นก็ยังปรากฏให้เราเห็นอยู่เพราะบุคคลที่ชนะไปแล้วก็คือพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านชนะแล้วเนี่ยยังปรากฏให้เราเห็นอยู่เราเชื่อว่าทำตามบุคคลเหล่านั้นแล้วเราก็จะชนะได้ในที่สุดเราเห็นว่าตัวอย่างที่เคยเขาเรียกว่าตัวอย่างเรื่องนี้ที่มีคนที่เคยชนะนั้นมีอยู่เราต้องชนะได้ทีนี้ว่ามาดูซิว่าถ้าเราจะชนะเนี่ยเราจะชนะอย่างไรแสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านเหนืออำนาจแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอะไรแต่ชาตินี้ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ชาติต่อไปไม่มีแน่เพราะว่าการเกิดไม่มีนั่นเองทีนี้การที่เราจะมาชนะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อาศัยคำสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะไปไม่ได้เลยนะเราจะชนะไม่ได้แล้วเราเมื่อเราชนะได้เนี่ยเราจะควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะพระอรหันต์เนี่ยสามารถจะควบคุมใจได้แต่ไม่สามารถจะควบคุมกายได้เพราะกายนั้นเป็นของโลกที่มีความเกิดมาก่อนหน้าแล้วส่วนใจเนี่ยอาศัยกายนี้ก็จริงก็ไปตามโลกมาตลอดแต่ตอนหลังมาเนี่ยอบรมนะด้วยการอบรมด้วยการประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะควบคุมใจได้ให้อยู่ในอำนาจได้คือพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะให้จิตอยู่ในอำนาจได้หมดเลย คือหลายคนตีความหมายว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจคือต้องตีสองวาระนะตีสองวาระตีความหมายของสองวาระว่าคือคนที่ฟังธรรมเนี่ยให้ความหมายของธรรมะนี่ต่างกันไปตามความเห็นของตนเช่นว่าเราเคยได้ยินไหมธรรมะว่าทุกอย่างมีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าเกิดดับนะไม่มีใครบังคับบัญชาได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนตีความหมายก็คือความหมายสองวาระก็หมายถึงว่าสำหรับคนยังไม่ปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะบังคับบัญชาไม่ได้เลยหมายถึงว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่ได้ทางใจก็ดับไม่ได้คุมไม่ได้ทางกายก็คุมไม่ได้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็คุมไม่ได้อันนั้นเขาเรียกว่ามีการที่ว่า เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่สำหรับคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยคุมได้บางอย่างแต่คุมไม่ได้บางอย่างไม่ใช่ว่าคุมไม่ได้ทั้งหมดไม่ใช่นะหมายถึงอย่างไรล่ะคือคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยคุมไม่ได้ทั้งหมดเลยกายก็คุมไม่ได้ใจก็คุมไม่ได้ก็คือให้อยู่ในอำนาจไม่ได้นั่นเองแต่เมื่อคนพ้นทุกข์ได้คนปฏิบัติเนี่ยสามารถจะคุมได้บางอย่างไม่ได้คุมได้บางอย่างก็คือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือคุมใจท่านได้ใจของท่านอยู่ในอำนาจแล้วท่านสามารถที่จะควบคุมใจได้ทุกเวลาใจอยู่ในอำนาจของท่านได้หมดแล้วแต่ส่วนกายเนี่ยยังไม่อยู่ในอำนาจของท่านท่านจะต้องแก่นะท่านต้องเจ็บนะท่านต้องตายนะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคุมได้บางอย่างแต่ไม่ได้คุมได้บางอย่างแต่ท่านตายแล้วท่านจะเป็นชาติสุดท้ายนะชาติสุดท้ายชาติต่อไปจะไม่มีนะอันนี้แหละจึงว่า
ข้อแตกต่างของการให้ความหมายนะไม่ใช่ว่าตีความหมายว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็สิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ดับไปธรรมดาเหมือนกับว่าตีความหมายอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าอย่างกิเลสเราเนี่ยราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดขึ้นธรรมดาแล้วมันก็ดับไปธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้ก็เท่าเราไม่ได้ละอะไรเลยนะเท่ากับคนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ละอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันเองแล้วมันก็เกิดใหม่แล้วก็ดับของมันเองไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาเรียกว่าคนที่บอกว่าเห็นธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเขามีการละได้นะมีการละได้แล้วก็มีแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้กิเลสหมดได้ไม่ได้ตีความหมายอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าตีความหมายว่าทุกอย่างเนี่ยราคะโทสะโมหะเกิดแล้วเนี่ยเราทำอะไรมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่ารู้ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับก็มันเองก็เท่ากับว่าเราไม่ได้แก้ไขอะไรมันก็ไม่มีผลอะไรก็เหมือนกับปุถุชนคนทั่วไปตีมีค่าเท่ากันนะอันนี้คือคนให้ความหมายที่ธรรมะที่กล่าวธรรมะหลายรูปแบบทำให้นักปฏิบัติก็ค่อยเขวนะทีนี้เรามาดูซิว่าทุกคนเนี่ยมาต่อสู้กับธรรมชาติเนี่ยเราจะต่อสู้ได้ไหมแต่หลายคนนะมั่นใจว่าเราเห็นตัวอย่างก็คือพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านต่อสู้และท่านชนะมาแล้วเราเองก็ต้องต่อสู้และชนะได้นะด้วยทางของท่านนะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเท่ากับว่าศัตรูของเราก็คือธรรมชาติดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วอยู่ในใจตัวในใจเราซึ่งธรรมชาติเหล่านี้ก็คือกิเลส3ตัวเรานั่นเองก็คือราคะโทสะโมหะนะ3ตัวก่อนที่เราจะต่อสู้ว่ากิเลส3ตัวนี้จะดับได้อย่างไรเราก็มาดูความเกิดของเขาก่อนนะว่าความเกิดของกิเลส3ตัวนั้นเกิดอย่างไรเพราะความดับเนี่ยเรายังค้นหาอยู่ยังเป็นปริศนาหรือยังเป็นคำตอบที่ยังตอบไม่ได้แต่เชื่อไหมว่าการเกิดกิเลสของเรามันเกิดได้ทุกวันอยู่แล้วเราสามารถจะเห็นพฤติกรรมการเกิดของเราได้ในขณะปัจจุบันถึงแม้ว่าความดับนั้นเรายังจะต้องแสวงหาอยู่ยังเป็นความลับหรือความเงื่อนงำอยู่ก็จริงแต่ความเกิดกิเลสนั้นเรามีให้เห็นอยู่แล้วฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ความดับกิเลสเราก็ต้องไปดูความเกิดก่อนบางทีเราจะได้อะไรบางอย่างกับความเกิดนั้นแล้วอาศัยบางอย่างนั้นแหละสาวหาการดับได้นะด้วยปัญญาของตนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราสังเกตไหมว่ากิเลสเราเกิดอย่างไรการเกิดกิเลสของเราเนี่ยเกิดอย่างไรเพราะว่ากิเลสเราเกิดทุกวันและก็เกิดประจำวันแต่การดับเนี่ยเราอาจจะยังไม่กระจ่างนะแต่การเกิดของเราเนี่ยเราเห็นให้เห็นอยู่ตลอดเวลาถ้านักปฏิบัติหรือบางคนที่มีความสนใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะสังเกตพฤติกรรมของใจเราได้ว่ากิเลส3ตัวนั้นเกิดอย่างไรการเกิดกิเลส3ตัวนั้นก็คือว่าจิตเราวิ่งออกไปข้างนอกเข้าใจไหมเขาว่าวิ่งไปข้างนอกเนี่ยวิ่งไปทางไหนล่ะเพราะตัวของเราเนี่ยมี6ประตูให้จิตเนี่ยได้สัญจรโคจรอยู่ใน6ประตูนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งประตูทั้ง6นี้มีไว้ให้จิตของเรานี้สื่อสัมพันธ์หรือสื่อสารกับโลกแล้วก็สิ่ง6ตัวนั้นก็มีคู่
ที่รออยู่การรอการมาของจิตการไปของจิตอยู่แล้วก็คือตาเนี่ยมีรูปเป็นคู่หูนี่มีเสียงเป็นคู่จมูกมีกลิ่นลิ้นมีรสกายถูกต้องสัมผัสใจมีอารมณ์ซึ่งเขารอกันอยู่ที่จะมาจับคู่กันนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสามารถจะเห็นว่าจิตของเราที่วิ่งออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปสู่รูปรสกลิ่นเสียงโพธิภพธรรมลมเหล่านั้นแล้วทำให้เราเกิดกิเลส3ตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าการเกิดนะการเกิดกิเลสของเราก็คือว่าจิตของเรานั้นวิ่งไปสู่อารมณ์แล้วก็การเกิดกิเลสก็ปรากฏขึ้นมาการเกิดกิเลสมีอย่างไรก็คือว่าเวลาจิตเราคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยคิดแล้วมีความชอบมีความยินดีเป็นที่หมายหรือเป็นอารมณ์เป็นการเสวยการที่เราคิดไปแล้วเนี่ยมีสิ่งที่คิดนั้นและเสวยแล้วมีความสุขขึ้นมามีความพอใจขึ้นมาเขาเรียกว่าราคะเมื่อจิตเราวิ่งไปแล้วมีการเสวยแล้วไม่พอใจในสิ่งนั้นเขาเรียกว่าโทสะวิ่งไปแล้วเนี่ยจะว่ารักก็ไม่ใช่จะว่าไม่พอใจก็ไม่ใช่เป็นลักษณะกลางๆเขาเรียกว่าโมหะแปลว่าความหลงฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจิตเรานี่มี3อารมณ์เดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเดี๋ยวเป็นกลางๆนะหรืออารมณ์ทั้ง3นี้เขาเรียกว่าเวทนา3ก็คือว่าพอใจเขาเรียกว่าสุขเวทนาไม่พอใจเขาเรียกว่าทุกขเวทนาหรือจะว่ากลางๆเขาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนา3อย่างนี้เมื่อจิตเราคิดไปเนี่ยการกระทบสัมผัสของจิตเราเนี่ยกับอารมณ์ก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นเวทนา3เมื่อเป็นทันเวทนาแล้วเนี่ยเราก็จำสิ่งที่คิดนั้นไว้เป็นสัญญาแล้วก็เมื่อสัญญานั้นนำออกมาคิดอีกเป็นสังขารเมื่อสังขารนั้นคิดไปแล้วเนี่ยก็เกิดการปรุงแต่งจิตของเราก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยขยายเนื้อความนั้นให้พิสดารขึ้นไปอีกกลายเป็นวิญญาณฉะนั้นวิญญาณเนี่ยก็คือภาพนะภาพก็คือจุดคือนิมิตหมายหรือเครื่องหมายของความคิดของเราแสดงว่าทุกคนที่คิดไปเนี่ยจะมีนิมิตหมายหรือเครื่องหมายเป็นที่ตั้งก็คือภาพนะรู้จักภาพไหมโยมภาพทางใจนะเวลาเราคิดเรื่องไหนภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏภาพนั้นน่ะเขาเรียกว่านิมิตถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งของความสุขเขาเรียกว่าสุภานิมิตถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจเป็นทุกข์เขาเรียกว่าปฏิฆานิมิตถ้าภาพนั้นเป็นลักษณะกลางๆ รักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่แต่เป็นภาพเรื่อยๆเปื่อยเขาอาจจะเรียกว่าสัพพนิมิตนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายสัพพะแปลว่าอารมณ์มากมายที่ไม่รักไม่ชังนั้นนะสัพพนิมิตสุภนิมิตปฏิฆานิมิตและก็สัพพนิมิตเครื่องหมายเหล่านั้นก็จะปรากฏในความคิดของเราอันนี้เรามาดูว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดอย่างไรเราก็จะเห็นอาการเหล่านี้ให้ปรากฏว่ากิเลสเราเกิดด้วยนิมิตเหล่านี้นะเมื่อเราคิดไปแล้วนิมิตเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายของการเกิดกิเลสเราภาพครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแต่เมื่อเราขยายเนื้อความนั้นให้พิสดารออกไปเขาเรียกว่าเท
ถือโดยรวบหรือถือโดยขยายโดยย่อยนะย่อยขยายนั่นเองเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะกิเลสที่ไม่ที่กำลังเกิดก็จะเกิดที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ย่อมงอกงามการคิดครั้งแรกของเรานั้นเขาเรียกว่านิมิตและก็เมื่อคิดสิ่งนั้นนานเข้าขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะการมราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดปฏิฆะความโกรธที่ไม่เกิดก็ต้องเกิดโมหะก็คือไม่เกิดก็ต้องเกิดขึ้นมาเมื่อการเกิดกิเลส3ตัวนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่ากิเลสประจำวันของเราก็คือเกิดอย่างนี้ก็คือการคิดและมีภาพออกมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเกิดของกิเลส3ตัวนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้เองที่บอกว่าเราทำตามธรรมชาติของจิตที่มันมีอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วแล้วเรามีอย่างนี้เราก็ปล่อยจิตไปตามกระแสเหล่านี้แสดงว่าทุกคนปล่อยไปตามกระแสเหล่านี้นั้นเขาเรียกว่าไปตามธรรมชาติไปตามธรรมชาติเหมือนกับว่าเราเดินตามธรรมชาติไม่ปฏิเสธธรรมชาติเลยเท่ากับทุกคนเนี่ยเดินตามมานานแล้วนะเข้าใจไหมที่ว่าพูดอย่างนี้อาจจะฟังยากอยู่หรือเปล่านะเวลาเราคิดเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงการคิดครั้งแรกเนี่ยกิเลสเราก็ยังเรื่อยๆเฉยๆอยู่นะแต่ด้วยอำนาจของกิเลสเราภายในที่เราพกพามาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันเป็นแรงผลักใสให้จิตเราคิดเรื่องนี้มาถ้าไม่มีใครผลักหลังเราคงไม่ไปข้างหน้าได้หรอกแสดงว่าจิตนี่มันออกไปคิดหาใครเนี่ยมันต้องมีแรงภายในดันออกมาก่อนแรงนั้นก็คือกามธาตุหรือกิเลสธาตุนั่นเองซึ่งเป็นของเก่าที่ติดมาหลายภพชาตินะทำให้เกิดการขับเคลื่อนตัวมันเองออกมาผลักใสออกมาใจเราก็เลยหลุดออกมาไปคิดด้วยฉันชาติทยานที่มีมาก่อนแล้วจึงได้บอกว่าทุกคนทำไปตามฉันชาติทยานและฉันชาตญาณ นั้นก็ผลักดันผลักใสออกมาให้เราไปคิดฉะนั้นผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงก็ดีเนี่ยเวลาคิดเนี่ยเราสังเกตไหมอะไรเป็นเครื่องหมายภาพถามว่าภาพเหล่านั้นเอามาจากไหนเอามาจากการผ่านพบตาเอามาฝากหูเอามาฝากจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากที่เราเคยผ่านพบหรือสมาคมกับสิ่งที่เราคิดนี้มาก่อนแล้วแสดงว่าคนเหล่านั้นเคยเห็นคนนี้หรือว่าไปรับรู้ทางหูทางตามากับสิ่งแวดล้อมว่างั้นเถอะนะแล้วก็เอามาเป็นความคิดของเราปัจจุบันแสดงว่าภาพเหล่านั้นน่ะอย่างที่บอกว่าจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยจิตเราสัมผัสกับอารมณ์แล้วเนี่ยก็เกิดเวทนาขึ้นมาเวทนาคือสุขนะทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์นะเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นสัญญาสัญญาก็หมายถึงจำไว้นะความจำกับคนที่เราเคยผ่านพบมาเนี่ยเราเคยเจอคนนี้นะเราก็จำคนนี้ได้ความจำอันนั้นกลายเป็นสัญญาและสัญญาตัวเนี้ยจะไปปลุกเร้าจิตใจของเราให้นึกถึงสิ่งที่เรา
เคยผ่านพบกับเขามาสมมติว่าผู้หญิงเคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนผู้ชายก็ดีเห็นคนนี้มาก่อนที่ไหนที่หนึ่งแล้วก็รู้จักมักคุ้นเขาด้วยเท่าไหร่ก็ไม่ทราบละบางครั้งยังไม่รู้จักเขาเลยเอาเขามาคิดก็มีนะแต่เคยเห็นเขาเวลาคิดปุ๊บก็เอาความจำของตัวเองที่เคยผ่านพบนั้นมาดึงมาแล้วก็มาคิดฉะนั้นความคิดของเราเกิดจากสัญญาสัญญาเขาเรียกว่าจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาแล้วจากกามสัญญาเนี่ยผลักดันให้เป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหากามธาตุเป็นอย่างไรกามธาตุก็คือว่าธาตุที่เป็นกามเนี่ยติดมาหลายภพชาติที่มันเป็นของมากจิตนะมากจิตแล้วเรามาเกิดในครรภ์มารดาเนี่ยธาตุนั้นก็ติดมาพูดง่ายๆก็คือกิเลสติดมาจากจิตแล้วนะกิเลสที่ติดมาเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุอันหนึ่งเขาเรียกว่ากิเลสธาตุในกิเลสธาตุนั้นก็มี3ตัวก็คือกามกับโกรธกับหลงกามก็คือกามธาตุนั่นเองโกรธก็คือพยาบาทธาตุพยาบาทธาตุสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่จิตนำมาสิ่งใดที่จิตนำมานั้นเขาเรียกว่าธาตุอันหนึ่งจากกามธาตุนี่เองจึงผลักดันจิตของเรานั้นกลายเป็นกามสัญญานะแสดงว่ากิเลสเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีกิเลสกามติดมาจากจิตแล้วแล้วก็ผลักใสจิตนั้นให้ไปคิดถึงคนนี้ทีคิดถึงคนโน้นคนโน้นคนโน้นตามไปเรื่อยๆเมื่อคิดแล้วจำภาพเขาได้แล้วก็บันทึกไว้ในใจขณะนั้นเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วก็ตามเรายังจำเขาได้อยู่ว่างๆก็ดึงเอาความจำที่เราเคยบันทึกไว้ในใจออกมาคิดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเวลาเกิดกิเลสโยมมันก็ดึงเอาสิ่งที่เราเคยจำไอ้ที่เราจำมาหรือเคยผ่านพบมาแล้วแล้วก็บันทึกไปนะเขาเรียกว่าสัญญาฉะนั้นสัญญาตัวนี้แปลว่าจำได้หมายรู้จำได้หมายรู้มาจากกามธาตุจึงกลายเป็นกามสัญญานะกามสัญญาหมายถึงว่าสิ่งที่เราจดจำไว้ในใจแล้วก็เอาสัญญาเก่าๆเนี่ยที่เราจำมาไว้เนี่ยเอามาคิดเวลาคิดปุ๊บก็เหมือนก็เอามาหนังเก่าฉายใหม่นั่นเองนะเรื่องเก่าเล่าใหม่นั่นเองเวลานึกก็เอาของเก่านั้นมานึกเวลานึกปุ๊บเนี่ยภาพของเก่าก็จะปรากฏขึ้นในจิตเราขึ้นจอใจของเราจอจิตนั่นแหละนะมันมีจอของมันอยู่นะมันก็ขึ้นเป็นภาพขึ้นมาเลยแล้วเมื่อภาพปุ๊บมันเหมือนก็เราไปมองภาพนั้นการปรากฏของภาพนั้นครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักเขาเรียกว่าสุภนิมิตการเกิดของภาพครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแต่ภาพนั้นน่ะเขาเรียกว่าถ้าปรากฏครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกนิมิตแต่ภาพนั้นเป็นลักษณะของความรักเนี่ยเขาเรียกว่าสุภนิมิตสุภะแปลว่างามนะ
ถ้าโกรธล่ะโกรธเนี่ยมาจากไหนมาจากเราเคยเห็นคนนี้ผ่านพบคนนี้มาแล้วก็เกิดการโกรธกันเมื่อโกรธผ่านไปแล้วนานไปแล้วหลายวันแล้วหรือว่านานแล้วก็จริงแต่เราผูกโกรธนั้นไว้ไม่ได้ปล่อยมันก็เนยนึกถึงคนนี้มาทีไรก็โกรธทุกทีเลยเวลานึกปุ๊บภาพคนนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาด้วยอะไรด้วยสัญญาเหมือนกันสัญญาหมายถึงอะไรสัญญาก็หมายถึงเราโกรธเขาแล้วก็จำความจำเขาได้จำได้หมายรู้เขาไว้ว่างๆก็เอามาจับเอาเรื่องนั้นมาคิดขึ้นมาการที่เอาเรื่องเก่าที่มาคิดเขาเรียกว่าสัญญาฉะนั้นเวลาคิดแล้วเนี่ยภาพเขาปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิฆานิมิตปฏิฆะแปลว่าขุ่นใจนะการที่เรานึกถึงภาพเขาแล้วนึกถึงคนที่รักก็จะรักนึกถึงคนที่เคยโกรธก็จะโกรธขึ้นมาแต่ถ้านึกถึงคนที่ไม่รักก็ไม่ใช่รักก็ไม่ใช่โกรธก็ไม่ใช่ล่ะเป็นอะไรเป็นหลงคนเนี้ยที่เรานึกถึงเนี่ยเราเคยผ่านพบมาแล้วรักเขาก็ไม่ได้รักหรอกโกรธเขาก็ไม่ได้โกรธหรอกมันเป็นลักษณะกลางๆรู้จักเขาก็คุยเขาได้หรือรู้จักเขาหรือมันเป็นลักษณะที่ว่าไม่รักไม่ชังแล้วเวลานึกภาพนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาการที่นึกแล้วเนี่ยไม่มีรักไม่มีชังเป็นลักษณะกลางๆเนี่ยเขาเรียกว่าจะว่าได้ก็คือสัพพะนิมิตสัพพะแปลว่ามากมายนั่นเองนะนิมิตเครื่องหมายมากมายที่ไม่บ่งบอกถึงว่าความไม่รักไม่ชังนะกิเลสตัวนี้ก็คือหลงหลงแล้วก็ไหลเลื่อนลอยไปตามที่คิดนั้นฉะนั้นกิเลสเราจึงว่าราคะโทสะโมหะโมหะแปลว่าหลงนะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยมี3อย่างอันนี้เรามาดูว่าการเกิดกิเลสของเราเนี่ยมันเกิดอย่างไรใครเคยสังเกตไหมว่าเวลาเกิดกิเลสเกิดอย่างนี้ไหมนะเกิดอย่างนี้ไหมล่ะโยมเกิดหรือไม่สังเกตหรือว่าสังเกตไม่ละเอียดถ้าสังเกตจะเห็นคนต้องสังเกตนะสังเกตการเกิดกิเลสว่ามันเกิดขนาดไหนเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็คือเอาของที่เราเคยผ่านพบมาคิดและสิ่งที่คิดนั่นน่ะเป็นที่ตั้งแห่งความรักราคะก็จะเกิดถ้าสิ่งนั้นคิดแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดนะทีนี้เวลาเกิดเนี่ยจิตของเราจะมีจอหนึ่งเหมือนจอทีวีนี่แหละนะเวลานึกปุ๊บภาพก็จะปรากฏที่จอนั่นขณะที่ภาพปรากฏที่จอปุ๊บจิตเราก็เพ่งมองที่จอนั้นแล้วก็จอนั้นก็จะเป็นการดิ้นเหมือนกับว่าขยายความนะเหมือนละครแสดงไปเรื่อยๆเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นการเคลื่อนที่ของภาพที่เขาเรียกว่าเหมือนฉายหนังนั่นแหละเป็นเรื่องเราก็เห็นจอแล้วก็ตามเรื่องไปขณะเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสเรายังไม่ทันได้เกิดเท่าไหร่แต่แรงบันดาลใจเรามีอยู่ในการคิดนั้นเกิดครั้งแรกเนี่ยกิเลสเราก็ยังไม่มีอะไรมากแต่ขณะนั้นคนนั้นไม่ปล่อยภาพพยายามจะรักษาภาพนั้นแล้วก็พยายามคล้อยตามเมื่อภาพนั้นถูกขยายความไปเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะนะเหมือนกับหนังกำลังฉายไปเนี่ยเราก็เลยเคลิบเคลิ้มไปตามภาพนั้นการเคลิบเคลิ้มไปตามภาพนั้นราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดอยู่บ้างแล้วก็ย่อมทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อทวีความรุนแรงขึ้นก็บีบใจของเรามากขึ้นใจของเราก็ลุ่มร้อนไปด้วยราคะโทสะก็เหมือนกันเรานึกถึงภาพคนที่เราไม่พอใจภาพนั้นก็เกิดขึ้นเกิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกนิมิตความโกรธก็เราก็ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะ
แต่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกกำลังจะเริ่มสตาร์ทแบบนั้นเนี่ยการปรากฏภาพของคนที่ไม่ถูกใจปรากฏขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตเราเริ่มไม่สบอารมณ์ละแต่ถ้าเราละปล่อยให้เรื่องมันขยายความไปเลยเพราะว่าเราเห็นไม่จอใจของเราเนี่ยมันจะเหมือนกระฉายหนังเหมือนกับว่าเดินเรื่องเนี่ยเข้าใจคำว่าเดินเรื่องไหมเรื่องมันจะเดือเดินเข้าไป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 เนี่ยเดินเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยการเดินเรื่องนั้นเขาเรียกว่ารู้โดยขยายรู้โดยย่อยขยายความนะเขาเรียกว่าเห็นครั้งแรกเป็นนิมิตขยายความเป็นอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะคือเรื่องมันเดินเรื่องแล้วละครมันเดินเรื่องแล้วเมื่อคนนั้นดูจอใจอยู่แล้วก็คล้อยตามอารมณ์ที่ไปท่องเรื่องเขาเดินนั่นน่ะโทสะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ย่อมทวีความรุนแรงขึ้นโกรธขึ้นมาไม่พอใจเขาคิดแล้วเห็นภาพเขาก็โกรธนะนึกคนโกรธก็จะโกรธนึกคนรักก็จะรักเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นไหมโยมเวลาเกิดกิเลสมันเกิดยังไงนะเป็นอย่างนั้นไหมที่พูดเข้าใจไหมเนี่ยเกิดอย่างนั้นอันนี้เรามาศึกษาเรื่องการเกิดก่อนนะการเกิดก่อนที่เราจะรู้การดับเนี่ยเราต้องรู้การเกิดก่อนนะเพราะการเกิดเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้อะเป็นอย่างเดียวกันไหมโยมเกิดกิเลสอ่ะเป็นอย่างเดียวกันหมดนะทีนี้ว่าเขาถึงสร้างหนังเป็นเรื่องนะโยมเขาสร้างหนังมาจากอะไรความคิดบันเจิดนั่นเนี่ยความคิดมันมากเป็นสร้างเรื่องเราก็ไปดูความคิดของเขาโอ้คนมันคิดขนาดนี้นะสร้างหนังเป็นเรื่องนะโยมคือธรรมชาติเนี่ยทำไมมันเห็นครั้งแรกทำไมมันเดินเครื่องได้น่ะมันเดินท้องเรื่องได้การเดินท้องเรื่องนั้นน่ะเขาเรียกว่าสังขารไอ้สัญญากับสังขารมาทำงานร่วมกันเลยสัญญาคือเอาของเก่าเนี่ยเหมือนกับเอาเทปเก่าเนาะเก็บไว้นั่นเขาเรียกเทปเก่าที่เก็บไว้นั่นเป็นสัญญาแล้วก็เอาเทปเก่าเนี่ยมาฉายใหม่กลายเป็นสังขารสัญญากับสังขารเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณคือภาพนั้นภาพที่เดินอยู่เป็นภาพที่เห็นจอนั้นเป็นวิญญาณฉะนั้นมันทำงานร่วมกันว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกเวลาเลยนี่คือการเกิดของเราเรามีขันห้าไงขันห้าก็คือหนึ่งร่างกายนี้เขาเรียกว่ารูปก็คือฝ่ายกายฝ่ายนามฝ่ายรูปส่วนฝ่ายนามเนี่ยรูปนามเขาเรียกว่ารูปนามนะฝ่ายรูปก็คือร่างกายนี้แต่ฝ่ายนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเวลาเราคิดถึงสิ่งนั้นหรือภาพนั้นปรากฏปุ๊บเนี่ยกิเลสเราเริ่มเกิดละนะแล้วก็เอาอะไรมาคิดเลยสารพัดเต็มไปหมดทุกวันแล้วก็ไม่เคยว่างเลยหนังฉายทุกวันนะไฟไม่อ่อนเลยนะแบตเตอรี่ไม่อ่อนเลยนะไม่ได้ต้องชาร์จมันนะไฟมันแรงเสมอนะมันคิดมาเท่าไหร่นะมันไม่เห็นมันอ่อนแรงเลยทำไมมันพลังมันไม่จบสักทีนะมันมีแบตอะไรของมันนะคิดได้ทั้งวันนะแล้วเวลาคิดเนี่ยมันเอามาจากไหนก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาก็คือสิ่งที่เราจดจำมาเวทนาก็คือความคิดแล้วมีความสุขนะมีความทุกข์นะนะมีความไม่สุขไม่ทุกข์นะเงี้ยและสัญญาก็คือสิ่งที่เราเคยจดจำมาเอามาคิดแล้วขณะที่เดินท้องเรื่องให้มันเรื่องเอ๊ะจิตเราทำไมคิดแล้วมันเดินท้องเรื่องมันได้ยาวเหยียดไปเรื่อยเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะมันเป็นสังขารด้วยมันสามารถจะทำไม่ให้ภาพนั้นนิ่งให้ภาพนั้นเดินท้องเรื่องได้นะมันฉายหนังด้วยนะมันเหมือนกับว่ามันเดินเรื่องนะ
นะยืดยาวไปเรื่อยๆนะที่เคยนะที่เคยเล่านะนะว่าที่นะมีเรื่องขำขันเล่าให้ฟังนะว่าอะไรอ่ะมีก็มีหลวงปู่นะหลวงปู่องค์หนึ่งนะแล้วก็มีเนนอุปถากแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยมาทำบุญกับหลวงปู่แต่นี่ผู้หญิงเนี่ยก็ยังสาวอยู่สามเณรก็หนุ่มอยู่นะอย่างเงี้ยสามเณรก็เห็นผู้หญิงคนนี้ก็พอใจนะผู้หญิงสาวก็คุยกับหลวงปู่ไปเนนก็อุปถากหลวงปู่ไปนี่แล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้นะถ้าเกิดว่าเราสึกไปนะเราจะไปแต่งงานคนนี้แล้วก็เรื่องมันก็เดินว่าเอาสมมติเราแต่งแล้วนะเราอยู่กับเขามาเราก็มีลูกถ้าเรามีลูกแล้วเราก็พาลูกมาหาหลวงปู่จิตมันคิดไปขณะที่ลูกมาหาหลวงปู่แล้วเนี่ยเราก็เขาก็มาคุยกับหลวงปู่แต่ลูกก็ปล่อยมันซนไปแต่เผอิญว่าลูกซนเกินไปตกระเบียงแล้วตัวเองก็ตบผู้หญิงคนนั้นว่าไม่ดูลูกบ้างเหรอเงี้ยปรากฏว่าขณะนั้นน่ะตลปัดน่ะพัดหลวงปู่อยู่นะเอาตลปัดตบหลวงปู่เลยหลวงปู่ว่าอะไรทำอะไรเนี่ยโอ้โหหนังมันฉายไปถึงโน่นแล้วนะเข้าใจไหมโยมอันนี้เขาเรียกว่าเรื่องขำๆโอ้ยังไม่ได้แต่งงานเลยยังไม่ได้เป็นอะไรยังเป็นเนนอยู่เลยแต่เนนหนุ่มอ่ะนะดูมาตกใจตรงที่หลวงปู่ทักนะตีหลวงปู่ทำไมตลปัดตีนะพัดโบกอย่างเงี้ยสมัยก่อนพัดโบกหลวงปู่โอ้โหจิตมันสร้างเรื่องไปถึงโน่นยังไม่ได้แต่งงานเลยมีลูกแล้วโยมเคยคิดอย่างนี้ไหมความคิดบันเจิดเหลือเกินเนาะสร้างหนังเป็นเรื่องโยมเข้าใจไหมการคิดอย่างนี้คือกิเลสหมดเลยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรวะสารพัดเรื่องเหล่านั้นน่ะไม่ได้เป็นจริงเลยนะแต่คิดไปเลยนะ ถ้าไม่อัตลปัดไปตบเนี่ยคงจะยาวกว่านั้นนะหนังก็เลยสุดตรงนั้นซะเรื่องมันก็เลยสะดุดเคยคิดอย่างนั้นไหมโยมเคยคิดไหมโอ้เยอะเลยนะเก็บเอามาคิดหมดแหละสมมติว่าเราไปเห็นคนอื่นเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักเขานะแต่พอใจเขาแล้วก็เอาเขามาคิดกิเลสมันเกิดไหมโยมทั้งที่เราไม่ก็รู้จักเขานะแต่แอบชอบเขาอ่ะแล้วเอามาคิดเกิดไหมก็เอ๊ะมันใครหลอกใครเนี่ยฮะแล้วเกิดได้ยังไงรู้จักเขาก็ไม่รู้จักแต่แอบเอาเขามาคิดเนี่ยทำไมมันเกิดได้อ่ะแสดงว่าจิตหลอกเราไหมหลอกหรือคิดเล่นเราคิดเล่นแต่กิเลสมันเล่นด้วยหรือเล่นด้วยไหมมันเอาจริงนะมันไม่เล่นด้วยเอาจริงเลยแสดงว่าวันๆเราเนี่ยหลอกโดนหลอกไปเยอะทั้งจริงไม่จริงจริงไม่จริงคะกันไปหมดเลยนี่คือการเกิดกิเลสของทุกคนนะเราสังเกตดูดิเวลาคิดเนี่ยมีภาพทุกครั้งเลย แล้วก็ภาพก็ฉายหนังเรื่องเก่าก็มาฉายบ่อยอยู่เลยนะเดี๋ยวก็มาฉายอีกแล้วเดี๋ยวก็มาฉายเรื่องใหม่ก็มาเรื่องเก่าก็ยังไม่เลิกวันดีคืนดีก็เรียกเก็บมาฉายอีกแล้วเป็นอย่างนั้นไหมล่ะคือเรามาศึกษาเรื่องธรรมชาติของใจของเราที่เราเห็นว่าเราจะลบกับธรรมชาติอย่างไรเขาเรียกว่าต้องรู้เขาก่อนเดี๋ยวเราถึงจะรู้เราแล้วก็ทำศัตรูกันทำสงครามกันฉะนั้นรู้เขารู้เราถึงจะดีฉะนั้นการศึกษาอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจับเอาเขามาพิจารณาวิเคราะห์ดูว่าการเกิดกิเลสของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอย่างไร
นะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าคิดถึงใครแล้วชอบราคะถ้าไม่ชอบคือโทสะถ้ากลางกลางเป็นโมหะกิเลส3ตัวเกิดทั้งวันโมหะคือหลงไหลเลื่อนลอยละลิ้วไปตามลมกับเขาคิดได้ทั้งวันนะเรื่อยๆเปยๆไปทั้งวันกิเลส3ตัวนี้เองที่บอกว่าเราจะต้องลบลาให้ทำลายไปนี่ก็เรากำลังกระลบธรรมชาตินะอันนี้คือธรรมชาติที่ปรากฏประจำวันของเราอยู่แล้วที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆที่เราเดินตามมานะ เราถึงได้บอกว่าการที่จะรู้กิเลสเนี่ยเราต้องสังเกตการแล้วก็ต้องวินิจพิจารณาทีนี้หลายคนเนี่ยมาฝึกสมาธิใช่ไหมล่ะฝึกสมาธิมาวัดก็นั่งสมาธิเวลาจะทำสมาธิภาพนั้นก็กวนไปหมดเลยรบกวนเราบางครั้งก็ไม่สามารถจะเป็นสมาธิได้นะน้อยครั้งที่ทำแล้วเนี่ยสมาธิเกิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะภาพเหล่านั้นเนี่ยเหนียวแน่นแน่นหนาแล้วก็ไม่ยอมเลิกลาในการคิดเราจะพยายามให้จิตไม่คิดแต่มันก็มีภาพมาเลยทำให้เราเนี่ยไม่ประสบกับความสำเร็จในการฝึกของสมาธิทำให้เราเนี่ยไม่บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการแต่เอาละอันนี้สำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายๆทำให้เราเนี่ยเลิกลาแล้วก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำยิ่งขึ้นไปแต่สำหรับบางคนเนี่ยสามารถจะทำสมาธิได้แสดงว่าคนเหล่านี้ก็คืออึดพรเองระหว่างภาพที่เกิดขึ้นกับความพยายามของเขาเนี่ยความพยายามของเขาเนี่ยเหนียวแน่นทำให้เขาเนี่ยได้มีสมาธิได้นะบางคนเนี่ยทำไม่ได้เลยก็คือความเพียรไม่เหนียวแน่นไม่มากพอก็เลยสู้ใจไม่ไหวก็เลยสู้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้สมาธิแต่สมมติว่าคนหนึ่งได้สมาธิเนี่ยจิตสงบนิ่งได้มีความสุขไม่มีภาพใครเลยมีแต่ความว่างอันนี้สมมตินะว่าถ้าคนไหนฝึกจริงๆก็ได้อยู่สมาธินี่ก็คือต้องอาศัยความอึดหน่อยนะที่เราฝึกเนี่ยถ้าไม่อึดไม่ทนเนี่ยเราได้สมาธิไม่ได้เลยเราจะไม่ได้สมาธิงั้นการได้มาสมาธิก็คือน้ำอดน้ำทนต้องสูงเหมือนกันนะทีแรกนั่งเนี่ยขาก็ยังไม่ปวดเท่าไหร่นะแต่จิตก็คิดมากนั่งไปนั่งไปนั่งไปเริ่มจะคุมจิตได้อยู่แล้วนะเริ่มอยู่แล้วจิตจะเริ่มได้แล้วบ้างดันมาเจ็บปวดอีกแล้วทีแรกนั่งยังไม่เจ็บนะแต่จิตมันคิดมันยังดิบอยู่มันยังใหม่อยู่มันยังเริ่มแรกอยู่จิตก็เลยแรงกว่าจะเอาจิตนั้นอ่อนตัวลงหน่อยหน่อยหน่อยความเจ็บปวดเริ่มเข้ามาอีกแล้วเจ็บมากจิตดิ้นอีกแล้วมันเริ่มจะอ่อนแล้วนี่แรงขึ้นมาอีกแล้วหมดเวลาพอดีไม่ได้เลยสักอย่างเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนั่งไปแม้ใจจะเริ่มจะเป็นอ้าวปวดเข้ามาอีกแล้วเนี่ยปวดเข้าใจที่คอยจะได้จะเริ่มอ่อนแล้วนั้นเลยอ้าวความเจ็บเข้ามาดิ้นอีกแล้วจิตดิ้นเพราะความปวดอันนี้ไม่ใช่ดิ้นเพราะความเป็นอารมณ์ละปวดมากจะทนไม่ไหวคนที่เขาได้สมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามให้ได้เจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายแตกกระดูกเขาถึงได้สมาธิบ้างไงเขาเรียกว่าข้ามเวทนาเลยทำนองนั้นแล้วก็ไม่ใช่จบตรงนั้นนะนั่งครั้งนี้ผ่านนั่งครั้งต่อไปก็นับหนึ่งใหม่อีกแล้วมันไม่ได้ผ่านแล้วผ่านเลยนะนับหนึ่งใหม่ฉะนั้นน้ำอดน้ำทนของการฝึกก็เอาเรื่องนะก็อยู่ที่ความอึดของคนเราที่จะได้สมาธิเอาละสมมติว่าเขาได้สมาธิขณะนั้นน่ะตอนที่เข้าสมาธิไม่มีภาพเลยทั้งสิ้นภาพที่บอกว่าเมื่อกี้ที่ว่าเกิดกิเลสนั้นระงับก่อนหยุดพักชั่วคราวนะหยุดฉายหนังซะหน่อยนะหยุดฉายหน่อยฉายมาเยอะแล้วนะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็หยุดพักได้แล้วก็เข้าสมาธินิ่งปรากฏว่าเมื่อเราเป็นสมาธิรู้สึกเรามีความสุขนะแล้วก็ความอิสระภาพเหมือนกับว่า
เรามีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่มีความคิดที่กุ้มรุมเรานะเพราะความคิดนี้สงบลงแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นแต่สมาธินี้เขาก็มีเวลาของเขาเวลาทำไปแล้วเนี่ยจิตมันนิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าไปสมาธิเนี่ยก็มีการออกมาเมื่อออกจากมาจิตอิ่มตัวในการเป็นสมาธิออกมาปุ๊บเนี่ยจิตเข้าสู่ภาวะปกติอ้าวภาพขึ้นมาอีกแล้วแสดงว่าเราหยุดฉายหนังไปแค่ชั่วขณะนะภาพเก่าที่เคยเป็นอย่างไรก็กลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็วันๆหนึ่งเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ระหว่างภาพเหล่านี้แล้วก็ถึงเวลามานั่งสมาธิก็หลบอยู่ในสมาธิเออเราหลบภาพซะหน่อยแล้วก็เมื่อหลบภาพถึงเวลาออกก็มันออกไปแล้วก็ไปสู่ภาพนั้นเทลไประหว่างภาพกับสมาธิกับภาพนะบางครั้งภาพยังไปปรากฏในสมาธิอีกเขาเรียกว่านิมิตนะภาพใดยังหลุดเข้าไปอยู่ในสมาธิเนี่ยระหว่างจิตยังเป็นสมาธิอยู่มันยังมีภาพแทรกมาเขาเรียกนิมิตแต่ขณะใดที่ว่าเราออกจากสมาธิแล้วสมาธิไม่มีละอยู่ภาวะธรรมดาเขาเรียกว่าความคิดจิตปกติเขาเรียกว่าความคิดถ้าจิตยังเจืออยู่สมาธิอยู่เขาเรียกนิมิตนิมิตแปลว่าอะไรก็นิมิตก็คือภาพเห็นในสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่แล้วแต่จะเห็นอะไรเห็นแสงเห็นสีเห็นความว่างเห็นอะไรก็แล้วแต่เป็นนิมิตหมดนะแต่ยังไงเราก็ไม่พ้นภาพนะเราทำสมาธิเนี่ยภาพนั้นหายไปชั่วขณะที่เราเข้าสมาธิแต่ออกมาเนี่ยภาพมีเหมือนเดิมยังไงผ่านพ้นจากภาพก็ไม่พ้นไปอันนี้เป็นอย่างนั้นไหมโยมเวลาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมทำสมาธินะเป็นอย่างนั้นไหมนะเป็นแล้วเวลาเข้าสมาธิวันหนึ่งเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 5% 10% เองส่วนที่ออกสมาธินั้น 90% ถึง 95% มีแต่ภาพหมดเลยแล้วเราจะสู้ได้หรือดีไม่ดีสมาธิที่เราได้เนี่ยไม่นานนักก็เสื่อมถ้าเราไม่ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็เสื่อมหลายคนที่เคยได้สมาธิวันหลังก็ไม่ได้เลยเพราะปล่อยนานเกินไปล่องรอยสมาธิที่เราจะเข้ามันหายแล้วมันลบรอยแล้วมันก็เลยเข้าไม่ได้ล่ะก็นึกถึงสมาธิที่ตัวเองได้ก็ไม่ได้สักทีแต่จําได้อยู่นะว่าเราเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้แล้วถ้าคนที่บอกว่าที่เขาจะมีสมาธิได้อยู่เรื่อยเนี่ยเขาต้องเพียรเข้าบ่อยๆนะอย่าให้นานเหมือนกับว่าทั้งทุกวันเนี่ยทุกวันต้องมีการนั่งสมาธิขึ้นมาทุกวันถ้าสมมุติว่าเกิน3วันไปแล้วเนี่ยไม่นั่งเดี๋ยว3วันจะรู้เรื่องจะไม่ได้ละนะเขาเรียกว่าโบราณบอกว่า7วันบ้างเว้นดนตรีใช่มั้ย3วันจากดารีเป็นอื่นคล้ายกันเลยสมาธินี่ปล่อยนานไม่ได้เลยเดี๋ยวเข้าไม่ได้แล้วก็ดื้อกว่าเดิมอีกนะดื้อยากว่าเดิมฝึกกว่าจะได้มาคำลบสองนี่เล่นเอาเหนื่อยเลยเพราะว่ามันเสื่อมง่ายแต่ก็กู้ยากลองดูดิบางครั้งกู้ไม่ขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะภาพเหล่านั้นน่ะไปลบร่องรอยของการเป็นสมาธิหมดเลยทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยอยู่ในวงจรนี้อยู่ในระบบนี้จึงไม่รู้จะไปทางไหนเข้าสมาธิก็นิ่งหน่อยออกมาก็มีแต่ภาพสารพัดนะคนที่ไม่มีสมาธิเลยเนี่ยเขาเรียกว่าคนโลกนะคนโลกโลกหมายถึงคนโลกทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยก็คือปล่อยไปตามกระแสเขาเรียกว่าโลกแต่ส่วนคนหนึ่งเนี่ยได้สมาธิขึ้นบ้างแล้วก็เทลไประหว่างเข้าสมาธิบ้างเวลาออกสมาธิก็ไปโลกเวลาจะไปโลกแล้วก็
เย็นๆคือกลางคืนก็มานั่งสมาธิบ้างทำให้เขามีสองที่ไปอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกมีสมาธิด้วยไปโลกด้วยมีสมาธิด้วยไปโลกด้วยหรือสมาธิโลกีเที่ยวไประหว่างสมาธิกับโลกีก็คือโลกนั่นเองนะเขาเรียกว่าสมาธิโลกีฉะนั้นคนหลายคนก็ได้สมาธิโลกีนี้แต่ไม่เป็นโลกุตระไม่ใช่สมาธิของพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมว่าสมาธิโลกีก็คือถึงเวลาก็มานิ่งแล้วออกจากที่นี่ก็ไปโน่นแหละไปหาภาพเขาอีกแล้วภาพนั้นมาภาพนี้มาเหมือนกับเราเคยมีอยู่แล้วตรงนั้นเที่ยวไประหว่างสองตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเครื่องอยู่ของจิตประจำวันของเราอยู่สองที่แต่ถ้าคนไหนไม่มีสมาธิเลยนั่นเขาเรียกว่าโลกเต็มๆปุถุชนเต็มๆนะคนโลกดิบๆเลยคนโลกแท้ๆเลยเพียวๆเลยอันนั้นเขาเรียกว่าโลกเต็มๆเลยแต่ในคนไหนมีสมาธิด้วยก็ยังคานอำนาจอยู่หน่อยหนึ่งและสมาธินั้นก็ยังกลับไปสู่โลกอยู่เดิมเขาเรียกว่าสมาธิโลกหรือสมาธิโลกีนะเป็นอย่างนั้นไหมสมาธิโลกีและสมาธิโลกีถึงได้เสื่อมก็ได้ไงสามวันถ้าไม่เข้าเดี๋ยววันหลังเข้าไม่ได้วันที่สี่จะเข้าไม่ได้ละนะเขาเรียกว่าเวลาคนท้ายสมาธิรีบเพียรเข้าบ่อยๆเพื่อให้ความทรงจำหรือว่าล่องรอยจะอย่าได้หายให้มันมีล่องรอยให้เห็นให้การเข้านั้นมีอยู่เลยไม่งั้นรอยมันหายไม่รู้จะเข้าตรงไหนรอยมันปิดเนี่ยนะมันปิดง่ายนะล่องรอยมันไม่เหลือให้เข้าตรงไหนเพราะว่าอารมณ์มากๆแล้วปล่อยมากๆนี่ก็รอยก็หายละล่องรอยมันสำคัญอันนี้เรามาพูดถึงว่าสถานะเดิมของทุกคนที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้กันมาก่อนทีนี้เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราเที่ยวไประหว่างสมาธิกับอารมณ์อารมณ์กับสมาธิสมาธิกับอารมณ์อยู่นี้ก็กลายเป็นว่าไม่รู้จะไปทางไหนได้สุดท้ายก็ละกิเลสไม่ได้ถึงแม้จะมีคนมีสมาธิขนาดไหนแต่ก็ยังไปโลกอยู่มีโลกอยู่คนนั้นก็เป็นสมาธิโลกไปไม่ใช่สมาธิของพระอรหันต์นะสมาธิแบบนี้ไม่ได้สมาธิโลกีส่วนพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เริ่มมาพูดถึงว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเรารู้แล้วว่าเกิดอย่างนี้ทีนี้เราจะทำยังไงให้กิเลสมันดับล่ะนะก็คือสมาธิของพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือโลกุตระสมาธินะท่านทำอย่างไรล่ะก็คือว่าการอบรมของพระอรหันต์นั้นก็คือต้องผ่านมรรคนะมรรคเป็นทางของพระยาเจ้าซึ่งเราทำสมาธินั้นไม่ใช่มรรคมันเป็นแก่นที่พักแสดงว่าสมาธิคือที่พักของใจหมายถึงว่าวันนี้ฉายหนังทั้งวันเลยตอนเย็นๆไปนั่งสมาธิพักหนังหน่อยไม่ให้มันฉายเขาเรียกพักเครื่องหน่อยพักกันนิ่งสงบนิ่งไปหลังจากพักได้แล้วออกมาอ้าวฉายหนังต่ออีกแล้วต่างนั้นก็ยังก็เป็นหนังเรื่องเก่าฉายใหม่อยู่เลยนะอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิเป็นที่พักใจหน่อยเดียวแต่ยังไม่เป็นที่ทำลายกิเลสอะไรเลยพักกิเลสเมื่อก่อนไม่ได้พักเลยนะแต่ว่ามีสมาธิคนยังค่อยได้พักได้บ้างทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เราจะชนะกิเลสได้อย่างไรการชนะกิเลสนั้นก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติตามพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือท่านต้องอบรมมรรคมรรคคืออะไรมรรคเป็นทางเดินของพระเจ้าที่เราสามารถที่จะเดินทางแล้วเนี่ยเราจะทำลายกิเลสได้มรรคเป็นอย่างไรมรรคปฏิบัติอย่างไรการที่เราจะอบรมมรรคเนี่ย
เราก็มีข้อมูลอย่างที่บอกว่าก่อนเราจะรู้ความดับของกิเลสเนี่ยเราก็ต้องรู้ความเกิดของกิเลสก่อน นะความเกิดของกิเลสก่อนก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรจำได้ไหมนะกิเลสเกิดอย่างไรก็คือมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเวลาเราคิดไปเนี่ยความสุขทุกข์ก็เกิดแก่เราเขาเรียกว่าเวทนาและสิ่งที่คิดนั้นน่ะจดจำมาจากที่เราเคยผ่านพบทางหูทางตาแล้วเอาสิ่งที่เราเคยผ่านพบมาคิดสิ่งที่จำไว้นั้นเป็นสัญญาเมื่อสัญญานำมาเหมือนเราเอาเทปมาแล้วก็มาใส่เครื่องแล้วก็เดินเรื่องการเดินเรื่องให้มันเป็นเรื่องยาวยืดยาวไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นสังขารขณะที่เขาฉายหนังไปเนี่ยมันเดินเครื่องแล้วหนังที่ฉายก็มีภาพปรากฏภาพเหล่านั้นก็คือวิญญาณการเดินเรื่องเป็นสังขารมีภาพเป็นที่เป็นเครื่องหมายเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานพร้อมๆกันไปหมดเลยฉะนั้นวันหนึ่งขันห้าทำงานตลอดนี่คือการเกิดกิเลสนี่ทวนนะทวนว่าของเก่าที่เราฟังไปแล้วว่าการเกิดกิเลสของเราเกิดอย่างไรนะทีนี้มาเรามาทำสมาธิเนี่ยก็เป็นการพักหนังไม่ให้ฉายพักเครื่องนะหลังจากพักแล้วมีแรงคิดต่อแหละก็ฉายหนังต่อไปแล้วก็มาพักแล้วก็ฉายต่อไปแล้วก็พักเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนั้นแต่ยังไงก็ฉายอยู่ดีหนังนะก็ทำให้เราเนี่ยหนีหนังไม่พ้นนะหนีหนังไม่พ้นหนีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่พ้นทีนี้มรรคเนี่ยจะมาแก้ที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้หยุดลงนะมรรคนี่จะมาแก้ภาพนั่นเองนะเราจะมาแก้ระบบของธรรมชาติที่เขาทำงานแบบนี้เนี่ยให้สลายตัวให้ได้แต่การทำสมาธิไม่ใช่การสลายตัวของระบบนี้เพราะอะไรเพราะทำสมาธิเนี่ยเราไปนิ่งก็จริงแต่ออกมาระบบนี้ก็ยังครองใจเราอยู่ดีการที่เรามีระบบนี้ครองใจเราอยู่ดีเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่พ้นระบบเราทุกคนก็กลายเป็นทาสของระบบนี้โยมว่าเป็นทาสไหมสมมติเราคิดไปเรื่องราวก็เดินเครื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เคลิ้มตามหรือว่าคล้อยตามเราเป็นผู้ตามเขาเป็นผู้จูงไปเราเป็นคนถูกจูงเราก็กลายเป็นทาสนั่นเองเหมือนคนจูงวัวเนี่ยนะคนจูคนนั้นเนี่ยเป็นนายแต่วัวนั้นต้องเป็นทาสถูกจูงไป ทีนี้ว่ามรรคเนี่ยจะมาแก้ตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงให้ระบบเนี่ยสลายตัวไม่ให้มีมรรคจะเป็นตัวมาแก้ส่วนสมาธิไม่ได้แก้เป็นเพียงแต่พักแล้วก็มาทำงานต่อกิเลสก็เลยเกิดต่อไปเพียงแต่พักยกเท่านั้นเองนะทีนี้มรรคเนี่ยจะมาแก้ระบบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ให้ถูกทำลายไปทำลายยังไงเราไปเรียนรู้จากมรรคเพราะเรารู้ความเกิดของกิเลสแล้วนี่ว่าการเกิดกิเลสมันเกิดอย่างนี้แม้เราจะผ่านการทำสมาธิมาก็ไม่พ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าสมาธินั้นเป็นที่พักเฉยๆเราก็ออกมาก็
ก็ทำงานต่อก็เท่ากับว่าเรามีกิเลสเหมือนเดิมทีนี้พระยาเจ้านั้นทำยังไงพระยาเจ้าก็คือว่าจะต้องทำลายระบบโครงสร้างหรือการทำงานของจิตแบบนี้เนี่ยให้สลายตัวให้ถูกทำลายแสดงว่าระบบนี้ธรรมชาตินี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาเรามาสลายตัวของระบบนี้เท่ากับว่าเรามาต่อสู้ธรรมชาติสงครามอันนี้ก็คือเราจะลบกับธรรมชาตินั่นแหละที่มันมีอยู่แล้วให้ธรรมชาติเนี่ยสลายตัวให้ได้แสดงว่าคู่ศัตรูของเราที่เราจะลบนั้นก็คือธรรมชาติที่มันมีอยู่ในใจเราอยู่แล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติที่เขาครองใจเรามาอยู่แล้วเป็นเราเชื่อมั่นว่าการต่อสู้นี้เราสามารถจะชนะธรรมชาติได้เพราะอะไรเพราะเรามีตัวอย่างให้เห็นก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเราจึงว่ามั่นใจว่าเราต้องชนะได้เมื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ชนะมาแล้วในสงครามอันเดียวกันท่านชนะสงครามนี้ด้วยอะไรด้วยมรรคมรรคเป็นอย่างไรมรรคคือการจัดระเบียบระบบมาให้ของเก่านี้ได้เกิดแล้วก็สร้างระบบใหม่เข้าไปแทนที่หมายถึงว่าระบบเก่าที่มันเกิดอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้มันเกิดแล้วระบบใหม่เนี่ยเขาไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระบบนะเปลี่ยนโครงสร้างนะมรรคเนี่ยไปทำลายตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าคนนั้นจะอบรมมรรคได้ทำอย่างไรล่ะถ้าคนนั้นจะอบรมมรรคก็คือว่าเรากำหนดรู้ฝ่ายเกิดมาอย่างละเอียดละออแล้วว่าตอนที่เกิดกิเลสนั้นเราเกิดโดยการที่ปล่อยจิตคิดถึงเขาแล้วภาพของเขาก็ปรากฏภาพนั้นเองจูงจิตเราไปถ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายก็จูงจิตผู้หญิงนั้นไปตลอดผู้หญิงก็ถูกจูงก็เป็นทาสของผู้ชายถ้าผู้ชายคนไหนคิดถึงผู้หญิงผู้หญิงนั้นก็จะจูงจิตผู้ชายไปผู้ชายนั้นก็จะเป็นทาสของผู้หญิงต่อไปเป็นทาสซึ่งกันและกันนะความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันแสดงว่าทุกคนเกิดมาเป็นทาสไม่ใช่เป็นไทยถูกจูงจมูกอยู่เลยนะก็เดินตามเขาอยู่เลยเพราะถูกจูงไปด้วยอารมณ์เหล่านั้นนะทีนี้มรรคนะมาจัดการสิ่งเหล่านี้ว่าต่อไปนี้ถ้าเรานึกถึงเขาเนี่ยเราก็ถูกจูงด้วยอารมณ์เหล่านี้ความกุ้มรุมของกิเลสเราก็เกิดขึ้นต่อไปนี้เราจะไม่ให้จิตเราในคิดถึงเขาโดยไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้ไปจมูกลิ้นกายใจถ้าไปแล้วเขาก็จิตแล้วก็เอาเขามาคิดอยู่ดีก่อนที่จะคิดเขาก็ผ่านประตูเหล่านี้แหละทุกครั้งต่อไปนี้จิตเราไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูแล้วก็ไม่เอาเขามาคิดภาพของเขาที่คิดขึ้นมานั้นเราไม่ตั้งภาพเขาไว้ต่อนี้ไปเราจะเปิดทางเส้นใหม่สร้างเส้นเก่าก็คือคิดถึงเขานั้นเราจะระงับเสียนะเราจะระงับเสียแล้วก็ทางเส้นใหม่นั้นเราจะเปิดขึ้นก็คือต่อนี้ไปเราจะเอาจิตมาคิดถึงตัวเองนะคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังคิดถึงตัวเราเองนะอันนี้ก็ถือว่าทางเส้นใหม่ซึ่งธรรมชาติของคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้เสี่ยมสอนให้เรามานึกถึงตัวเองคนเนี้ยอุตส่าห์เนี่ยเกิดมามีตาให้ใช้กับไม่ใช้เอามีหูให้ใช้กับไม่ใช้เพราะเราใช้มาเยอะแล้วเราเป็นทาสเขาตอนนี้ต้องปฏิเสธแล้วล่ะการที่เราปฏิเสธธรรมชาตินั้นเป็นการลบกับธรรมชาตินั่นเองอันเดียวกัน
แต่นี่คนที่อบรมมรรคก็คือว่าเขาจะไม่ปล่อยจิตเนี่ยไปคิดถึงคนอื่นตอนนี้ไปหญิงก็ไม่ต้องคิดถึงชายชายก็ไม่ต้องคิดถึงหญิงต่างคนต่างคิดถึงตัวเองนี่คือทางออกนะถ้ามัวแต่คิดเขาวงจรเดิมก็จะเกิดเราต่อไปนะวงจรการเกิดกิเลส ก็จะเกิดต่อไปการที่เราไม่ชอบหรือเราเห็นว่าการปล่อยใจไปอย่างนั้นนำความทุกข์มาสู่ตนและความเผาหล่นจิตใจคือความทุกข์มากมายเราก็ถูกกิเลสนั้นครอบงำหรือเราก็จูงจมูกกิเลสก็จะจูงจมูกเราไปเหมือนเก่าก่อนเราเห็นโทษตรงนั้นเราจึงไม่ให้ถูกจูงแต่ทุกคนต้องมีข้อแม้ว่าต้องฝืนใจไอ้คนฝืนเนี่ยเอาเรื่องนะเพราะอะไรเพราะมันเคยมันคอยจะคอยตามอารมณ์เก่าเพราะเราสนิทชิดเชื้อกับอารมณ์เหล่านั้นมันนานนักหนาเป็นเหมือนสายเลือดในอกของเราเสียแล้วการที่จะให้จิตของเราไม่คิดถึงใครเนี่ยมันเป็นการฝืนมากนะแต่เราจำเป็นจะต้องฝืนเขาเรียกว่าการฝืนใจนั้นมีหลักธรรม2ข้อก็คือ1หักห้ามอารมณ์ของเราเนี่ยที่เคยไปไม่ให้ไปเขาเรียกว่าธรรมะแปลว่าข่มใจการข่มใจนั้นมากเพื่อให้ใจของเราไม่เดินทางเส้นเก่า2ก็คือสัญญมะแปลว่าการสำรวมนะการสำรวมหมายถึงการระแวดระวังจิตเราเนี่ยไม่ให้ไปทางเก่านั้นสำรวมใจอยู่ในตนอยู่เสมอไม่ให้ไปทางตาไม่ไปทางหูการสำรวมนี่หมายถึงการไม่ให้จิตปล่อยไปทางทวารทั้ง6นั่นเองเขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาเป็นใหญ่ในรูปหูเป็นใหญ่ในเสียงจมูกเป็นใหญ่ในกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในรสการเป็นใหญ่เหล่านั้นเราจะให้จิตเราไม่ไปตามทางเส้นนั้นเขาเรียกว่าสังวรอินทรีย์หรืออินทรีย์สำรวมอันเดียวกันฉะนั้นนักปฏิบัติต้องใจแข็งมีข้อแม้ว่าใจต้องแข็งนะบางครั้งมันคิดแล้วเดี๋ยวค่อยมันกำลังเพลินอยู่ให้มันคิดสักหน่อยแน่เขาจะแถมเรื่อยเลยนะทีแรกจะรู้ว่าคิดนะรู้ว่าทีแรกก็รู้ตัวอันนี้เราคิดแล้วนะเนี่ยคิดถึงความรู้นะแต่ใจนึงก็บอกเอาสักหน่อยนะเนี่ยมันจะเถียงอยู่เลยเป็นอย่างนั้นแม่โยมแม่จะให้แถมอยู่เลยนะมันคอยจะคอยตามนิสัยดั้งเดิมนักปฏิบัติต้องมีหัวใจเพชรหน่อยนะว่าเขาเรียกว่าธรรมะคมเลยคมขีไม่ได้แต่ใจหนึ่งนะก็อะไรอยู่นะแต่ใจหนึ่งก็แข็งไว้นะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องกัดฟันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะแหมสิ่งที่เคยแต่ไม่ให้เคยเนี่ยเอาเรื่องแต่เราหวังผลประโยชน์ว่าก็การที่เราตามใจนั่นเองเราถึงได้เละเทะอย่างนี้การฝืนใจเราต้องมีบ้างการฝืนใจเราคิดว่าการฝืนของเราจะได้ดีข้างหน้าโน้นแต่ตอนนี้ฝืนใจทนเอาหน่อยไม่ตายหรอกนะไม่ตายหรอกมันไม่อดตายแล้วมั้งคิดอย่างนั้นแล้วก็ฝืนตรงนี้เป็นตบะนะตบะของคนตบะแปลว่าอะไรมันเป็นตบะนะมันเป็นความเข้มแข็งของใจนะคนเราฝึกตรงนี้นะเขาเรียกว่าตบะธรรมนะการฝืนใจนะการสำรวมธรรมะแปลว่าการสำรวมอุปสมะแปลว่าความสงบระงับนักปฏิบัติต้องสร้างอยู่ในเขาเรียกว่าสร้างอยู่ในจิตใจของเราเสมออย่าใจอ่อนหัดเป็นคนใจแข็งและจะไปทางนี้ได้ถ้าจะใจอ่อนไปไม่ได้นะอารมณ์ใดที่เป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินกำหนัดยินดีในใจอารมณ์นั้นเนี่ยชวนให้เรานี้คอยจะเคิบเคิ้มลงไหลระวังอย่าให้ของแถมเขาอย่าให้แถมเรายื้อแย่งจิตที่มันกำลังเคิบเคิ้มนั้นออกมาซะเหมือนเราแย่งขนมออกจากปากเด็กนั่นแหละ
จะร้องไห้ช่างเถอะนะยังไงเด็กมันอะไรอาวรมากจะร้องยังไงก็ยอมนะเขากำลังอร่อยในการกินอยู่เราไปดึงขนมออกจากมือของเขาหรือปากของเขาเนี่ยเขาจะไม่พอใจยังไงก็ต้องเอาจิตกำลังจะกำลังพัวพันกับอารมณ์ที่ปรารถนาของเขาอยู่กำลังชอบอยู่ว่างั้นเถอะแต่เราไปดึงออกมาเนี่ยโอ้โหจิตมันโวยวายน่าดูเลยนะแต่เราต้องยอมนะต้องยอมนี่คือตบะของคนเราทุกคนนะฉะนั้นหญิงก็ใจแข็งชายก็ใจแข็งถ้าไม่ใจแข็งไปนิพพานไม่ได้นะใจหนึ่งก็อะไรอวรใจหนึ่งก็อยากจะไปนิพพานก็เลยต้องแข็งใจกัดฟันทำออกแต่เมื่อกัดฟันทำไปแล้วเนี่ยผลจะดีทีหลังนะอันนี้คือข้อคิดของนักปฏิบัติว่าอย่าตามใจต้องตามธรรมนะตามธรรมคำสอนอย่าตามใจเราเพราะใจเรามันมีอธรรมอยู่มันไม่ใช่ธรรมมันเป็นอธรรมนะฉะนั้นนักปฏิบัติก็คือว่าต่อนี้ไปจิตเราเคยคิดถึงแต่ผู้อื่นเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่เอาแล้วเราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตว่าต่อนี้ไปให้คิดถึงตัวเองซึ่งธรรมชาติเคยสอนเราไม่ให้คิดถึงตัวเองไม่เคยสอนเลยแต่พุทธเจ้าสอนน่ะพระอรหันต์ทั้งหลายสอนน่ะคิดถึงผู้อื่นเนี่ยไม่ต้องมีใครสอนธรรมชาติมันสอนเองนะเราเกิดมาลืมตาหน่อยก็เริ่มจะไปทางตาแล้วมีหูขึ้นมาก็จะไปทางหูแล้วแต่ถ้าเกิดมานะเรามีหูมีตาไปเลยนะจิตมันไปจนที่ว่าเป็นสัญชาตญาณแล้วแต่เราปฏิเสธทางเส้นนั้นว่าเราจะไม่ไปทางเส้นนั้นเราก็เลยจะคิดปิดการปิดนี่ก็คือการอบรมมรรคมรรคนี่จะเป็นทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือคนที่อบรมมรรคเป็นอย่างไรล่ะก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีเราจะไม่ให้จิตเนี่ยคิดถึงใครถ้ามันคิดล่ะตัดภาพคนนั้นทิ้งเลยนะหญิงก็ไม่ให้คิดถึงชายชายก็ไม่ให้คิดถึงหญิงถ้ามันแอบคิดรู้เมื่อไหร่ตัดทันทีเลยตัดภาพเขาเวลาตัดภาพจะภาพออกจากใจของเราใจมันอะไรอวรมากเลยแม้กำลังมันเลยตัดเสร็จแล้วช่างมันเนี่ยช่างมันนะทนเอานะน้ำอดน้ำทนต้องสูงหน่อยนะเวลาปฏิบัติมันใจอ่อนไม่ได้นะแม้หนังกำลังมันอยู่นะตัดเสร็จแล้วนะมันอะไรอวรนะเป็นอย่างนั้นไหมโยมไม่อยากจะตัดเลยก็ไม่อยากตัดนั่นเองถึงได้ทุกข์มาวันนี้นะก็เพราะมันปล่อยตามเลยนั่นเองนะเราต้องตัดฉะนั้นคนอบรมมัดตัดหมดเลยตัดภาพเขาแล้วเนี่ยพยายามสร้างภาพเราขึ้นมาในขณะพร้อมๆกันซึ่งภาพเราเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยฉะนั้นภาพเรานี่เองจะเป็นไปการแทนภาพเขาทั้งหมดนะถ้าเรามีภาพเราได้เราชนะโลกนี้เลยนี่คือมรรคนี่คือการเปลี่ยนโครงสร้างของจิตมรรคจึงไม่ใช่สมาธิที่เรานั่งกันมรรคเป็นระบบที่มาแก้ไขปัญหานี้แต่มันเป็นโครงสร้างใหม่เปลี่ยนทางเส้นใหม่ให้จิตเลยว่าตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยจิตของเราอย่าเอาใครมาคิดเลยเราคิดมาเยอะแล้วเราสรุปแล้วมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่มีอะไรที่ดีกว่านั้นเราจึงว่าต่อนี้ไปเปลี่ยนเส้นทางใหม่ของจิตซะต้องคิดถึงตัวเองแต่เผอิญว่าคนเราคิดถึงตัวเองเนี่ยคิดไม่ออกมองไม่เห็นเราจำภาพเขาได้ไหมว่าเราเห็นภาพเขาอย่างไรเราเองต้องเห็นตัวเองแบบนั้นเลยเห็นเขาชัดขนาดไหนเราต้องเห็นตัวเองชัดขนาดนั้นให้ได้ที่เขายังเห็นได้ที่เราทำไมไม่เห็นเนี่ยมันอะไรกันนักหนานะอะไรคือที่เขาที่เห็นก็คือเราทำประจำนะมันก็เลยชำนาญนะ
ขนาดนั่งรถผ่านกันแวบเดียวนะจำได้แล้วอ่ะโอ้ไม่ถึงนาทีแล้วมันบันทึกเรียบร้อยแล้วกล้องถ่ายเช๊ะเลยจำไว้ในใจแล้วเดี๋ยวเอาเขาไม่คิดต่อละขนาดรถสวนกันมันยังจำเขาได้เร็วเรามองทั้งวันทั้งวันยังไม่เห็นตัวเองเลยนะมันหลายจิตนี่มันหลายนะมันบันทึกเร็วมากเลยกล้องเนี่ยนะ กล้องใจนะตาใจนะมันบันทึกไว้เลยเห็นใครนี่กดแชะเลยนะมันเอามาคิดไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นไหมโยมนี่คือกิเลสประจำวันของเรานะแต่ทีนี้ว่า ภาพเราเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยเห็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้ก็คือตัวเราเองนอกนั้นนึกได้หมดเราถึงได้เกิดกิเลสเต็มๆไง ทีนี้เราจะย้ายภาพจากเขาเนี่ยมาเป็นเราเวลาเราเห็นเขาชัดขนาดไหนกิเลสมันเกิดมากขนาดไหนเราต้องเห็นตัวเองชัดขนาดนั้นกิเลสเราจะดับมากขนาดนั้นคือเห็นเขาเป็นฝ่ายเกิดเห็นเราเป็นฝ่ายดับนะเราจะต้องทำอย่างนั้นนะถึงจะแก้กันได้แต่ภาพของเราเนี่ยยังไม่มีฉะนั้นเวลาพระบวชมาเนี่ยอุปัชฌาย์ก็เลยบอกว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจให้เธอเอาจิตมองผมขนเล็บฟันหนังให้มองตัวเองแต่ทุกคนเนี่ยเริ่มมองครั้งแรกเนี่ยมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยเดินทางเส้นนี้เลย แต่เราจำเป็นจะต้องเดินเพราะไม่ได้ต้องเดินนะต้องเดินถ้าไม่เดินว่าต่อนี้ไปเราจะไม่คิดถึงใครเพราะคิดแล้วราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นทุกครั้งถึงเราจะทำสมาธิก็พักเรียกแป๊บพักอยู่ในสมาธิชั่วระยะหนึ่งก็นิดหน่อยเองออกสมาธิแล้วก็มาฉายหนังอีกแล้วเอาภาพอื่นมาคิดอีกแล้วเราก็ไม่อยู่เราก็อยู่ในวงจรเดิมๆนั่นเองนะสมาธิเราก็ไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนดีไม่ดีสมาธิก็เสื่อมหายเข้าไม่ได้อีกอย่างที่กล่าวมาแล้วตอนนี้เราเห็นปัญหาว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากโครงสร้างเดิมยังมีอยู่ยังคลองใจเราอยู่เราต้องสลัดโครงสร้างนั้นทิ้งเลยจะสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาปัญหามันจะจบด้วยวิธีนี้โครงสร้างเก่านั้นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคทางผิดเพราะจิตคิดถึงเขาก็เลยทำให้เรื่องราวมันเกิดโครงสร้างใหม่ก็คือเราสร้างขึ้นมานี่เป็นสัมมามรรคคือทางถูกก็คือเอาจิตมาคิดถึงตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองแต่ตัวเองจะทำให้เห็นให้ได้เห็นแบบที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละได้แต่ต้องการต้องมีการอบรมขึ้นถึงจะเป็นได้ถ้าไม่อบรมเป็นไปไม่ได้อันนี้แหละคือภาระหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องทำเรื่องนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงจัดระเบียบใหม่เลยนะก็คือว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ให้คิดไปทางหาคนอื่นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจหญิงก็ไม่ให้คิดถึงชายชายก็ไม่ให้คิดถึงหญิงกิเลสทุกวันทุกครั้งที่เรามีกิเลสมาตั้งแต่เดิมมาเนี่ยมันจะดับไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเติมฟืนอยู่เสมอเติมไฟอยู่เสมอเหมือนกับว่าการคิดประจำวันของเรานั้นเป็นการเพิ่มพูนกิเลสที่เรามีอยู่แล้วให้มันมีมากขึ้นกว่าเดิมมันจะเป็นการยุบหรือการหมดไปได้อย่างไรการคิดทุกครั้งเหมือนกับว่าการเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนไฟลุกอยู่แล้วมานานปีหลายชาตินะหลายภพชาติชาตินี้ก็เรื่องก็มาคิดอีกซ้ำเข้าไปอีกเหมือนกับว่าการคิดทุกครั้งคือเติมฟืนเข้ากองไฟไฟที่ลุกมานานปีหลายชาติภพชาติจะมอดไหมหรือจะมอดดับไปได้อย่างไรนะม
ันก็ลุกอยู่ในนั้นเพราะว่าเราเติมฟืนทุกวันทุกวันมันจะไปดับได้ไงล่ะราคะเรามีแล้วก็คิดเรื่องราคะราคะเราจะดับได้ยังไงโทสะเรามีแล้วก็คิดเรื่องแต่โทสะอยู่เรื่อยก็ราโทสะเราก็จะดับได้ยังไงโมหะเรามีแล้วก็คิดอยู่เลยแล้วมันจะมีอะไรการคิดทุกครั้งก็คือไปเพิ่มของที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนขึ้นนั่นเองทีนี้เอาใหม่นะเอาใหม่ก็คือว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ให้เพิ่มพูนแล้วล่ะตัดตอนซะโดยการที่ว่างดการคิดถึงคนอื่นการงดของการงดของจิตที่เราไม่ให้คิดถึงผู้อื่นนั้นการงดครั้งแรกเนี่ยการลดงดปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นการตัดกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพราะการคิดทุกครั้งเป็นกิเลสใหม่เข้าไปเพิ่มกิเลสเก่าไงไฟเก่ากับฟืนใหม่น่ะนะฟืนใหม่เข้าไปเลยแต่ไฟก็กองเก่านั่นแหละฉะนั้นการตัดการคิดถึงผู้อื่นนั้นครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการตัดฟืนใหม่ไม่ให้เข้าไปถึงแม้ว่าฟืนใหม่จะไม่เข้าไปแต่ไฟกองเก่าก็ยังคุอยู่นะก็จริงมันไม่มีฟืนเข้าไปแต่ไฟกองเก่าก็ยังไปกองถ่านอยู่เราก็จะดับกองไฟเก่านั้นด้วยน้ำอีกทีหนึ่งปรากฏว่าฟืนเก่าก็ฟืนใหม่ก็งดไฟเก่าก็ดับด้วยน้ำไฟนั้นถึงจะดับได้นะเขาเรียกว่าของใหม่ก็งดของเก่าก็ลดด้วยน้ำไฟก็อวสานได้ในที่สุดฉะนั้นมรรคก็คือว่าความคิดใหม่เราไม่ให้คิดแต่กิเลสเก่าที่เราฝังอยู่ในจิตเราเราจะขุดออกด้วยการพิจารณาร่างกายนี้เป็นอสุภะนะฉะนั้นคนที่อบรมมรรคถึงได้คิดตัวเองเป็นซากศพทั้งวันทั้งวันทั้งวันเลยตลอดเวลาสู้นะที่ใครเคยฟังตมาบรรยายมาแล้วก็รู้เลยว่าตมาจะสอนเรื่องให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะทำไมเราต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะเพื่อจะเอากิเลสเก่าออกกิเลสเก่าที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตเราหลายภพชาติเป็นธาตุอันหนึ่งเลยเขาเรียกว่ากามธาตุเราจะขุดด้วยอย่างอื่นไม่ได้เราต้องมีการขุดด้วยอสุภะเพราะอะไรอสุภะอสุภะแปลว่าอะไรอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามรวมความแล้วก็คืออสุภะคือไม่งามไม่งามก็คือการพิจารณาตัวเองเป็นซากศพนั่นเองแล้วซากศพมันจะงามตรงไหนล่ะก็คือการคิดแบบนั้นก็คือคิดแบบไม่งามคิดแบบไม่งามแบบไหนแบบเน่าแบบอืดขึ้นเป็นตัวนอนชอนใช้แบบร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้แต่แบบไม่งามเนี่ยอาจจะเอามีดผ่าชำแหละตัวเรายังไงก็เรียกว่าไม่งามหมดเหล่านี้เขาเรียกว่าอสุภะนะอสุภะเท่ากับมรรคนี่ก็คือว่าตัดภาพเขาทิ้งไปแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็พิจารณาอสุภะแต่บังเอิญเราก็มองตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็เราเคยเห็น คนอื่นที่คนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเคยเห็นนะจำได้ไหมจำได้จำได้ก็เป็นสัญญาที่แน่นอนเป็นสัญญาแสดงว่าตอนที่เกิดก็ใช้สัญญาเป็นฝ่ายเกิดตอนจะดับก็ใช้สัญญาเหมือนกันฉะนั้นสัญญามีเป็นฝ่ายเกิดก็ได้จะเป็นฝ่ายดับก็ได้พระองค์ทรงแสดงสัญญาว่าสัญญามีมากอย่างสัญญาหนึ่งเป็นฝ่ายทำให้เกิดกิเลสก็มีสัญญาฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายดับกิเลสก็มีสัญญามีมากสัญญานะแต่บุคคลจำได้ว่าสิ่งใดเป็นสัญญาที่ควรจะมาใช้ในกิจไหนเข้าใจในสัญญาเหล่านั้นก็มาใช้ในกิจที่เหมาะสมในควรที่จะใช้ถึงแม้สัญญานี้เป็นฝ่ายเกิดทำให้เราเกิดกิเลสมามากมายอย่างเช่นว่าเราไปเห็นใครใครก็จำเขาไว้แล้วก็เอามาคิดอยู่เลยก็เรียกว่าสัญญาเอามาคิดความจำนั่นเองที่เราจดจำมาจากใครกิเลสเราก็เกิดด้วยสัญญาเหล่านั้นมากมาย
นะแต่ฝ่ายดับก็ต้องใช้สัญญาอีกนะฉะนั้นสัญญากับสัญญามาคัดง้างกันมาต่อสู้กันท่านจึงบอกว่าสัญญาไม่ได้มีอย่างเดียวสัญญามีมากอย่างแต่เราต้องใช้ยาให้เหมาะสมเช่นว่าเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเรานึกไม่ออกมองไม่เห็นเราเคยเห็นคนอื่นไหมล่ะนึกออกมองเห็นไหมว่าคนแก่เป็นไงคนเจ็บคนตายเป็นยังไงเราเคยเห็นคนตายเป็นยังไงล่ะจำได้ไหมเอาจำได้จำได้แล้วก็มานึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้นการที่เราจำจากคนอื่นมาแล้วก็สมมติตัวเองมาเป็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าใช้สัญญานะใช้สัญญาฉะนั้นการที่เราจำจากคนอื่นแล้วมาคิดถึงตัวเองเนี่ยใช้กันใช้สัญญานั่นแหละสัญญาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสัญญาที่สำลอกสัญญาด้วยกันนะสัญญาฝ่ายเกิดกับฝ่ายดับนะอันนั้นเขาเรียกว่ากามสัญญาอันนี้เขาเรียกว่าเนกขมสัญญาหรืออสุภสัญญานะฉะนั้นคิดถึงเขาเนี่ยเป็นสัญญาฝ่ายเกิดเขาเรียกว่ากามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นอสุภสัญญาอันเนกขมสัญญาอันนี้จะสัญญาสัญญาคนละฝ่ายกันแล้วก็โลกเองก็มีเขาเรียกว่าความปรุงแต่งเช่นว่าเรานึกถึงคนอื่นแล้วก็ปรุงแต่งไปเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวสาวความยืดเหมือนสมณเณรนั่นแหละเขาเรียกว่าการปรุงแต่งนะแต่เวลาเรามาพิจารณาตัวเองเราก็ปรุงแต่งยืดยาวสาวความยืดว่าเราเน่าอย่างนั้นเราเปื่อยอย่างนั้นเราลอกตัวเองอย่างนั้นเราเห็นตัวเองเป็นหนอนบ้างเป็นขึ้นอืดบ้างสารพัดที่จะมาปรุงแต่งในตัวเราปรุงแต่งให้มากอันนี้แก้กันฝ่ายโน้นก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฝ่ายนี้ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นการแก้กันนะแต่เขาไม่เรียกวิญญาณเขาเรียกญาณทัศนะนะเพราะว่ามันกลับด้านกันแต่เวทนาสัญญาสังขารฝ่ายไหนมีฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นสังคตะธรรมที่จะต้องปรุงแต่งนะเราต้องปรุงแต่งจิตเรานะ ฉะนั้นเวลาเราอบรมเนี่ยเราจะต้องคิดให้มากเวลาคิดมากจิตเราสงบมากนะ แล้วก็เราจะมานิ่งเอาจิตมานิ่งไม่ได้เราต้องคิดให้มากเวลาเกิดกิเลสเนี่ยเราก็คิดถึงเขามากกิเลสเราก็เลยมากเวลาจะดับกิเลสเราก็ต้องคิดถึงเราในมากคิดมากในเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดมากในเราเป็นฝ่ายดับนะนักปฏิบัติต้องเข้าใจนะว่ามรรคเนี่ยเป็นความคิดชนิดหนึ่งเป็นความปรุงแต่งแต่เขาไม่ได้พูดว่าคิดเขาเรียกว่าพิจารณานะเพราะว่าใช้คำที่เหมาะสมขึ้นก็เรียกว่าพิจารณาพิจารณาร่างกายเนี่ยแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวพิจารณาทุกวันให้เห็นความปฏิกูลในตัวเองอยู่เสมอแล้วสมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นเวลาเราไปเห็นคนตายเนี่ยเราไม่ได้เอาคนตายมานึกเพราะเป้าหมายหรือก็จุดหมายของการนึกครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องการเห็นตัวเองไม่ใช่เอาคนอื่นมาเห็นแต่เราเห็นไม่ได้เห็นตัวเองไม่ได้นึกไม่ออกมองไม่เห็นเราขอยืมนะยืมคนอื่นมาคิดแต่เป้าหมายของเราเนี่ยคิดถึงตัวเองแต่อาศัยอุบายคนอื่นนะเราไม่ต้องเอาคนอื่นมาคิดแต่เอาอุบายเข้ามาเข้าใจไหม
เอาแค่อุบายทางเส้นนี้เนี่ยเป้าหมายคือว่าเราต้องเห็นตัวเองแต่เราเห็นไม่ได้ก็เลยยืมอุบายจากคนอื่นมาฉะนั้นนึกเราแต่อุบายเขานะคนเราต้องเข้าใจตรงนี้ไม่งั้นเอาคนอื่นมานึกก็ไม่เห็นตัวเองอยู่ดีก็กลายเป็นคนอื่นอยู่ดีถึงแม้คนตายนั้นก็เป็นคนตายก็เป็นเป้าหมายของคนอื่นนะดีไม่ดีเราก็จะกลัวผีด้วยนึกถึงอย่างนั้นนะพอนึกถึงคนตายเราก็จะกลัวแต่พุทธเจ้าก็ไม่ให้นึกให้นึกถึงตัวเองแต่เอายืมเอาอุบายจากคนอื่นมาเท่านั้นเองอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าการใช้อุบายเป็นเรื่องสำคัญนะเชื่อไหมว่าสมมติว่าเราเห็นคนอื่นตายเราก็จำภาพเขาได้แล้วก็มานึกถึงเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเชื่อไหมว่าคนตายไม่รู้เรื่องด้วยเลยเขาก็ไม่อนุญาตให้เรามาคิดนะแต่เราแอบเอาอุบายเข้ามานะเราเห็นคนตายโอ้คนตายเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เอาเขามาคิดโดยที่คนตายนั้นไม่รับรู้ด้วยเชื่อไหมว่าเราเอามาคิดแล้วเป็นยังไงสามารถดับกิเลสได้เขาเรียกว่าเอาคนตายมาคิดมานึกถึงตัวเองเนี่ยโดยที่ว่าคนตายไม่รู้เรื่องด้วยแต่กิเลสเราสามารถดับได้อันนี้คือฝ่ายดับนะส่วนฝ่ายเกิดเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายกันฝ่ายเกิดเป็นอย่างไรล่ะก็หมายความว่าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งและถูกใจหรือผู้ชายเนี่ยไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งและถูกใจขณะที่ถูกใจนั้นน่ะเจ้าตัวไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็เอาเขามาคิดเป็นไงโยมกิเลสเกิดไหมเกิดไหมเอาเขามาคิดโดยที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยเดี๋ยวว่ากิเลสเกิดไหมตอบสิ เกิดเกิดทั้งที่เจ้าตัวไม่รับรู้ด้วยนะแต่เราเนี่ยกิเลสเกิดนะเกิดหรือเปล่าโยมเกิดนะทั้งที่เขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยและแอบเข้ามาคิดเจ้าตัวก็ไม่รับรู้แต่กิเลสเกิดเอาเกิดเอาเกิดเอาอันนี้เหมือนกันนั่นนี่ฝ่ายเกิดนะเช่นเดียวกับฝ่ายดับเนี่ยเราเห็นคนตายแล้วก็เอาคนตายมาคิดคนตายบอกข้าก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะแต่ดับเอาดับเอาดับเอาเข้าใจไหมไอ้เกิดกับดับนี่มันพอกันแอบเอาเขามาคิดแต่ทำให้กิเลสเราเบาเอาเบาเอาเบาคนตายบอกข้าไม่รู้เรื่องด้วยนะก็ไม่รู้ล่ะเอามาคิดอ่ะฉะนั้นตอนที่เกิดกิเลสเนี่ยเราเอาเขามาคิดเนี่ยจิตหลอกไหมหลอกเราไหมโดนหลอกแต่กิเลสจริงไหมกิเลสไม่ได้หลอกด้วยกิเลสเอาจริงแสดงว่าคิดเล่นแต่กิเลสเกิดจริงมันไม่ได้เล่นกับเรานะเอาจริงเลยนะฉะนั้นเราเอาคนตายมาคิดเล่นแต่กิเลสก็ดับจริงมันเหมือนกับว่าเสมอกันนะเราดูฝ่ายสองข้างเนี่ยเสมอกันเลยเราเอาแอบเอาคนตายมาคิดเนี่ยกิเลสเราเนี่ยดับเอาดับเอาดับเอาถ้าเราคนเป็นมาคิดเกิดเอาเกิดเอาเกิดเอาเสมอกันสองข้างฝ่ายโน้นฝ่ายเกิดฝ่ายนี้ฝ่ายดับไม่เชื่อลองทำดูสิลองทำดูสิโยมแสดงว่าโลกนี้คืออะไรโลกนี้เต็มไปด้วยอุบายขนาดคนไม่รู้จักกันเอาเขามาคิดยังเกิดเลยมันเป็นอุบายของโลกเขาเรียกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอุบายบุคคลไหนบุคคลใดที่ฉลาดในอุบายบุคคลนั้นสามารถจะหาอุบายให้จิตเนี่ยไปนิพพานได้ต้องใช้ปัญญา
นะปัญญาปัญญาเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะร้อยเล่ห์เพทุบายเนี่ยมันเต็มโลกไปหมดจิตเราก็เจ้าเล่ห์อยู่แล้วเอาอะไรมาคิดมั่วเราเกิดกิเลสเอาเกิดกิเลสเอาทั้งในเรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอะไรสักอย่างเลยแต่กิเลสมันเอาจริงอ่ะเราก็บีบคั้นด้วยร้อยเล่ห์เพทุบายของเขาจิตเราถึงเจ้าเล่ห์ไงนี่คือความเขาเรียกว่าร้อยเล่ห์เพทุบายโลกนี้เต็มไปด้วยอุบายนะฉะนั้นอุบายเหล่านี้เราต้องฉลาดนะฉลาดในการที่ว่าเราจะทำยังไงให้อุบายเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอุบายที่ฝ่ายดีส่วนคนที่อบรมมรรคเนี่ยวันๆเขานึกแต่รู้เองเป็นซากศพทั้งวันเห็นศพที่ไหนก็ได้เห็นอะไรก็ได้แอบออกมาคิดหมดเลยคิดว่าตัวเราตัวเองเราเป็นอย่างนั้นนึกสารพัดนึกอย่างโน้นนึกอย่างนี้นึกอย่างโน้นนึกอย่างนี้พยายามที่จะหาอุบายให้จิตสนใจในร่างกายนี้แล้วก็ให้เบื่อหน่ายร่างกายนี้ให้ได้การเบื่อหน่ายร่างกายนี้เป็นความจำเป็นมากที่เราจะต้องให้จิตเนี่ยมองลักษณะตัวเราในแง่ของความเบื่อหน่ายทำไมเราเห็นความเบื่อหน่ายนั้นเป็นของสมควรที่จะต้องทำเพราะว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดความรักนั่นเองเป็นที่มาของกิเลส3ตัวนั้นด้วยเป็นอาหารของกิเลสนะความรักนั้นเนี่ยเป็นกิเลสฉะนั้นเราจะนึกถึงตัวเองเนี่ยในแง่ของการเบื่อหน่ายเพื่อจะไปล้างความรักนั้นออกเสียเอาความเบื่อหน่ายเข้าไปแทนที่นั่นคือการแก้ปัญหาฉะนั้นโลกเนี่ยเต็มไปด้วยอุบายเราเอาเรื่องคิดไปเนี่ยอย่างเช่นว่าคนทำงานหรือคนทำธุรกิจอะไรบางอย่างสมมติเราไปกู้เงินมานะแล้วคิดว่าจะมาลงทุนตรงนี้เมื่อลงทุนแล้วเนี่ยเราจะทำธุรกิจอันนี้ขึ้นมาเวลาคิดนั้นโอ้โหบันเจิดเหลือเกินนะโอ้โหเงินทองเนี่ยกำไรเนี่ยมีแต่กำไรนะความคิดที่เราคิดไปเนี่ยแต่เวลาทำตามที่สิ่งที่คิดขาดทุนหมดเลยถามว่าจิตมันหลอกไหมแหมความคิดบันเจิดเหลือเกินทุกอย่างเนี่ยโอ้โหร่ำรวยไปหมดเลยแต่ทำจริงอีกเรื่องหนึ่งที่คิดก็อีกเรื่องหนึ่งถามว่ามันเจ้าเล่ห์ไหมล่ะจิตเจ้าเล่มันสารพัดจะคิดให้เราเนี่ยฝันหวานอยู่เลยแต่ความจริงคืนขมเหลือเกินไม่ได้ดังที่คิดไม่ได้จังดังใจที่เป็นไปนั้นความคิดเราจะไปเชื่ออะไรมากไม่ได้นะนะความคิดก็คือความเพ้อฝันของมันนั่นเองของจิตเจ้าเล่ดูนี่ฉะนั้นกิเลสประจำวันของเราก็คือร้อยเล่เพทุบายนะโลกนี้เต็มไปด้วยอุบายแต่เวลาออกจากโลกเราก็ต้องเต็มด้วยอุบายเหมือนกันมันจะได้มีอุบายคัดง้างกันน่ะมาต่อสู้กันน่ะฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยก็สารพัดที่จะหาอุบายเอามาพิจารณาตัวเองให้ได้ในแง่มุมของการเบื่อหน่ายในแง่ของการสำลอกกิเลสเราอันนี้แหละจึงว่าเป็นเกมอันหนึ่งนะเกมหรือว่าเป็นการกระทำของเหมือนเกมกีฬาอันหนึ่งที่จะต้องมีแพ้มีชนะเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องจิตของเราให้ได้นะฉะนั้นเวลาคนอบรมมรรคเนี่ยพยายามจะนึกตัวเองในแง่ของความเบื่อหน่ายก็คือแง่ลบนึกขึ้นอืดขึ้นพองบ้างนึกถึงความปฏิกูลบ้างนึกในอุบายสารพัดที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่น่ายินดีเพราะเดิมทีเป็นของที่ยินดีอยู่นะแต่เราจะทำยังไงให้ไม่ให้เขายินดีนะการที่เรายินดีในร่างกายของเรานั้นน่ะมันเป็นความผิดของเราเองเอ้าถามว่าเป็นความผิดอย่างไรล่ะถ้าตนเองเนี่ยไม่ยินดีตัวเองแล้วตนเองจะยินดีอะไรเราคนอาจจะคิดได้คือมันเป็นความผิดตรงที่ว่า
เรายินดีทั้งๆที่เรายังมองไม่เห็นหรือมันเป็นความถูกต้องไหมกับสิ่งที่เรามีอยู่และในตัวเราเนี่ยเรามีอะไรที่น่ายินดียังเป็นของเงื่อนงำอยู่ไม่ใช่หรือทำไมพูดถึงว่าความเงื่อนงำเพราะว่าการที่เรายังไม่เห็นสิ่งนั้นเนี่ยแต่เรายินดีในสิ่งนั้นเสียแล้วเนี่ยทั้งๆที่ว่าเรายังไม่เคยเห็นสิ่งนั้นเลยเนี่ยมันเป็นการเงื่อนงำอำพรางไหมสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งบอกว่าเราจะมีของให้คุณนะของชิ้นหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้เอามาด้วยมันอยู่ที่โน่นแต่ของในนั้นน่ะมีค่ามากเราจะให้คุณของนั้นมีค่าสูงเป็นเพชรเป็นทองเป็นเงินเป็นของแก้วมณีไปที่มีค่าเราก็เลยว่าโอ้ดีใจเหลือเกินที่เราได้มีของที่เขาจะให้เรานี้แต่คนที่ดีใจนั่นแหละคนคนนั้นก็ยังไม่เห็นของนั้นเลยแต่กับมีความยินดีในของนั้นแล้วทั้งที่ของนั้นก็ยังไม่เห็นกับตายินดีไปกับเขาที่เขาพูดกันคนนั้นเลื่อนลอยไหมนะโดนหลอกไหมก็ยังไม่รู้ดีไม่ดีก้อนหินหรือเปล่าอยู่ในถุงนั้นก็ได้แต่บอกว่าเป็นเพชรเป็นพลอยไปแต่เรายินดีในสิ่งที่ยังไม่เห็นกับตาอย่างนี้เขาเรียกว่าการยินดีในสิ่งที่ไม่เห็นนั้นเป็นความเลื่อนลอยอยู่ปิดบังอำพรางซ่อนเล้นอยู่ในเป็นความเงื่อนงำอยู่อย่างนี้แหละชั้นใดก็เหมือนกันว่าการที่เรายินดีในร่างนี้เนี่ยว่าเรารักเหลือเกินเราเกิดมามีร่างนี้เรารักมันแต่ถามว่าเรารักร่างกายนี้เราเคยเห็นร่างกายนี้หรือยังนะไม่เคยเห็นเลยทุกคนรักตัวเองรักร่างกายนี้แต่ไม่เคยเห็นร่างกายนี้เอาไม่เห็นได้ยังไงส่องกระจกก็ยังเห็นอยู่มือลูบก็ยังจับได้อยู่คือเห็นด้วยตาเนี่ยไม่นับในที่นี้การที่เราเห็นด้วยตาเนื้อของเรานั้นเราไม่นับเอาทำไมไม่นับล่ะเพราะเราเห็นมาแต่เด็กๆก็จริงแต่ไม่เห็นเรื่องทำให้กิเลสเราหมดได้เราถึงไม่นับไงทำไมล่ะตาเนื้อเราเห็นตัวเองแล้วมันทำให้เราละกิเลสไม่ได้เพราะก่อนที่เขาจะให้ตาเนื้อเรามาใช้เนี่ยเกิดมาเขาให้ตาเรามาเนี่ยเขาต้องมีระบบเซ็นเซอร์ไปแล้วกันกองไปแล้วว่าเองจะใช้ตาเนื้อของเองเห็นอะไรเองก็ไม่สามารถจะละกิเลสได้หรอกเพราะตาเนื้อถูกกว่าจะให้มาใช้ถูกกันกองแล้วเรียบร้อยตรวจสอบแล้วว่าใช้ไปเถอะยังไงก็ไม่เห็นแจ้งยังไงก็ละกิเลสไม่ได้ฉะนั้นหมอเห็นคนป่วยผ่าตัดคนป่วยสัปเหร่อเห็นคนตายทุกวันละกิเลสได้ไหมละไม่ได้เห็นผู้อื่นก็ละไม่ได้เห็นตัวเองก็ไม่ได้เราส่องกระจกดูทุกวันละกิเลสได้ไหมยังไงก็ชมตัวเองสวยอยู่นั่นแหละนะส่องไปก็ยังชมตัวเองว่าสวยนั่นก็รักตัวเองอยู่ดีแสดงว่าเห็นตาเนื้อเนี่ยไม่มีผลเขาถึงให้มาใช้ไงที่บอกว่าเห็นตัวเองเนี่ยเขาให้เห็นด้วยตาในหน้าใจฉะนั้นตาใจของทุกคนเนี่ยต้องหลับตาเนื้อก่อนสิหลับตาเนื้อก่อนแล้วก็ตาในมองตาใจนะมองว่าเราเห็นตัวเองไหมหลับดูสิหลับดูดิหลับตาดูดิหลับตาเนื้อก่อนนะแล้วก็นึกดูว่าหน้าตาเราเป็นยังไงหนอร่างกายนึกหน้าตาไม่ออกก็ไม่เป็นไรนึกตัวก็ได้นึกแข้งนึกขาก็ได้ต้องนึกดูสิให้เห็นนะไม่ใช่ให้รู้นะมันมีรู้อยู่นะรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้สึกอยู่เนี่ยอันนั้นไม่ได้นะอันนั้นไม่เอาเห็นนะเห็นไหมไม่เห็นได้แต่รู้ว่านั่งอยู่รู้สึกตัวว่าเรานั่งอยู่เราอยู่เยาบนไหนรู้นั่นพอจะมีอยู่แต่เห็นแล้วเห็นเนี่ยไม่มีเลย
นี่ไงที่บอกว่าไม่เห็นไงแต่ทีว่าตาไหนจะเห็นได้ยังไงล่ะมันเป็นตาไหนอ่ะแต่ลองไปนึกของคนอื่นนี่เห็นได้ไหมขนาดคนนั้นที่เรานึกเนี่ยเห็นเขาตั้ง10ปีที่แล้วยังไม่ลืมเลยนะไม่ใช่ว่าเห็นใหม่ๆนะเห็นเก่าๆก็ยังไม่ลืมเลยไอ้ของเก่าก็เก็บค้างไว้ไม่เอาทิ้งเลยของใหม่ก็สมทบเข้าไปเต็มไปหมดเลยขยะนะขยะใจนะเอามาคิดถมตัวเองเราเหมือนคนบ้าคนหนึ่งนะมันก็เรียกว่าบ้าหอบฟางนะหาอะไรปรุงพลังไปหมดกระป๋องกระแป๋งเอาไปหมดลากไปยิ้วไปนะอารมณ์อะไรมาเก็บมาคิดหมดเลยนะเขาเรียกว่าเหมือนคนบ้าบ้าจริงๆนะอารมณ์มันเยอะเต็มไปหมดนะหน้าตาในเราเห็นไหมล่ะไม่เห็นตานอกเขาไม่กลัวเขาให้มาเขาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะตานอกเนี่ยถูกหลอกอีกชั้นหนึ่งเขาหลอกเราอีกทีหนึ่งเจ้าจะใช้ตานอกเห็นยังไงเจ้าก็ละกิเลสไม่ได้หรอกอย่างหมอเห็นคนป่วยผ่าตัดคนป่วยทุกวันแล้วหมอเจ้าชู้ที่สุดนะนะชอบประเดินนะโอ้มีลูกมีหลานเต็มไปหมดนะกินเหล้าเมาหยากันไปไม่เห็นละกิเลสอะไรสัปเหร่อก็เห็นคนตายทุกวันก็อยู่กับคนตายแต่ก็ไม่เคยละอะไรได้แสดงว่าตาเนื้อที่เขาให้มานั้นถูกกันกรองไปแล้วว่าใช้ไปแล้วไม่สามารถจะเห็นความจริงได้เราถึงไม่นับไงไม่มีความหมายไงเราต้องให้ความหมายที่ตาไหนกับตาไหนก็เรามองไม่เห็นอีกนี่คือปัญหาละแต่ก็ไม่เป็นไรทางออกย่อมมีทีนี้พุทธเจ้าก็รู้เลยว่าทุกคนตาในเนี่ยไม่เห็นหรอกยังไงก็ไม่เห็นนึกตัวเองไม่เห็นนะทําบอกว่าถ้าเห็นตัวเองสิบอกไม่เห็นน่ะคําว่าไม่เห็นเนี่ยหรือว่าเราไม่มีนะมันหยิกดูดิเจ็บไหมโยมหยิกก็เจ็บอยู่นะแต่ทําไมไม่เห็นน่ะนะคือไม่ใช่ว่าไม่เห็นก็คือมันไม่มีมันมีอยู่แต่มันมองไม่เห็นมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตาบอดนะเป็นเพราะตาไม่ใช่เป็นเพราะตัวเรายังอยู่แต่มันมองไม่เห็นน่ะมันเป็นเพราะตาหรือเป็นเพราะตัวเป็นเพราะตาอย่างคนตาบอดเนี่ยบอกว่าตะวันเห็นไหมล่ะดวงนั้นดวงจันทร์เห็นไหมไม่เห็นน่ะสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะตีความอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ตัวเราเนี่ยมองเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีตีความหมายนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่มีได้ไงกินข้าวใครกินล่ะแล้วก็เดินนั่งเนี่ยใครนั่งล่ะแล้วหยิกหรือใครเจ็บล่ะมันก็ยังมีอยู่นี่แหละแต่มันไม่เห็นนะเป็นเพราะอะไรตาในเราบอดตาในเราบอดตาในเราปิดแล้วทำไมทีคนอื่นนึกได้นะมันไปเปิดคนอื่นแต่มันปิดคนเราอ่ะมันบอดเราแล้วแต่ว่าคนอื่นไม่บอดนะจิตเรานี่นะแปลกนะเรานึกถึงคนอื่นนะเขาเห็นชัดนะแต่ว่าทำไมนึกถึงเราไม่เห็นนะเพราะอะไรเพราะมันไปบอดเราแล้วก็ไปดีคนอื่นซะทีนี้เราจะทำยังไงให้มันกลับด้านน่ะให้มันไปบอดคนอื่นซะแล้วก็ให้มาเปิดที่เรานี่คือเราต้องอบรมแล้วล่ะนี่คือมรรคนะที่จะมาแก้ตรงนี้ว่าทำยังไงน่ะที่เราเห็นภาพคนอื่นมากมายเนี่ยให้มันบอดไปเลยให้มันนึกไม่ออกส่วนเราที่มันมืดอยู่เนี่ยให้มันแจ้งออกมามรรคมาทำงานตรงนี้มักจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ถ้าใครแก้ได้คนนั้นก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะเข้าใจไหมพระอรหันต์คือแก้ตรงนี้ว่าก็คือคนที่เป็นพระอรหันต์ได้ก็คือทางเส้นนี้ก็คือมักที่ต้องอบรมฉะนั้นเวลาอบรมมักเนี่ยคนอบรมมักเนี่ยก็คือหนึ่งตัดภาพเขาทิ้งหมดเลยภาพเขาในที่ครองใจเราที่เอามาคิดเยอะแยะนั่นแหละตัดให้หมดเลยเวลาจิตคิดไปตัดภาพทิ้งซะตอนนี้ไปหญิงก็ไม่ต้องคิดถึงชายชายก็ต้องไม่ต้องคิดถึงหญิงอย่าใจอ่อน
นะอย่าใจอ่อนอย่างเดียวคนเรามันแพ้ใจนั้นตรงใจอ่อนนั่นแหละมันคอยจะเพลินนะเพลินกับอารมณ์ที่เคยเพลินเอาคิดสักนิดนึงเดี๋ยวให้ใครให้ค่อยดึงก็ได้เดี๋ยวก็ให้เขาคิดหน่อยกำลังเพลินๆอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวมันคิดมากเราเอาไม่อยู่เลยนะเขาเรียกว่าคิดครั้งแรกมันไฟกองไฟดวงเล็กนะถ้าปล่อยให้คิดนานไฟกองใหญ่เลยนะเดี๋ยวน้ำเท่าไหร่ก็เอาดับไม่ลงนะคนเราคอยจะคอยกระใจอ่อนไม่ใจแข็งอันนี้ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งว่านักปฏิบัติธรรมใจต้องแข็งใจต้องแกร่งนะอย่าใจอ่อนแล้วก็พยายามจะตัดภาพเขาทิ้งเพียรอยู่4อย่างนะความเพียรที่4อย่างที่เพียรอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4เป็นความเพียรชอบถ้าใครเพียรนอกเหนือนี้เพียรไม่ชอบหมดเลยถ้าเพียรไม่ชอบก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เขาเรียกว่าเพียรผิดเพียรถูกก็เรียกว่าเพียรชอบเพียรชอบเพียรถูกนี้เป็นอย่างไร1เราจะสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นนั้นด้วยอุบายใดเราจะหาอุบายมาคิดมากล่อมเกลาจิตใจให้เราเนี่ยสนใจในตัวเราเนี่ยให้มากที่สุดด้วยอุบายเหล่านั้นเราจะพยายามสรรหาอุบายมาคิดถึงตัวเองด้วยอุบายเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นคนตายบ้างเป็นตัวหนอนบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างแล้วแต่อุบายสารพัดที่เราจะเอามางัดเอามาให้ได้แล้วก็มานึกถึงตัวเองด้วยอุบายเหล่านั้นที่ไม่เห็นพยายามจะเห็นด้วยอุบายก่อนนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าความเพียรข้อที่หนึ่งเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นเราใช้ร่างจริงเลยร่างแท้ๆของเราเลยเป็นสนามรบนะเป็นการเปิดยุทธวิธีนะเป็นทำเลของการทำสงครามเอาของจริงเลยเอาร่างจริงเลยไม่เอาร่างอื่นแล้วร่างเดียวเรานี่แหละฉะนั้นเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามหนังนึกถึงตับถึงไตถึงไส้ถึงพุงนึกไปแล้วจิตไล่ไปตามนึกถึงตัวเราเป็นคนตายบ้างนึกถึงความปฏิกูลบ้างนึกถึงตัวหนอนบ้างตัวเราเป็นเต็มไปด้วยตัวหนอนบ้างนึกสารพัดตายวันหนึ่งเป็นยังไง2วันเป็นยังไง3วันเป็นยังไงเหล่านี้เขาเรียกว่าหาอุบายแต่ละคนอุบายไม่เหมือนกันนะแล้วแต่คนไหนจะหามาอันนี้แหละเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการการทำอุบายว่าแยบคายในภายในของเราให้มีอยู่เสมอเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้เนี่ยอุบายเหล่านั้นก็สามารถที่จะขัดเกลาจิตใจของเราด้วยอุบายวันนี้ทำพิจารณาตัวเองดูทั้งวันทำให้วันนี้เนี่ยเรามีโอกาสคิดถึงผู้อื่นน้อยมากเวลาคิดก็ตัดซะทำให้หญิงก็คิดถึงชายน้อยลงแล้วก็เวลาคิดก็ตัดอยู่เลยทำให้ลิดรอนอำนาจที่เขายิ่งใหญ่มานานให้อ่อนตัวลงนะแล้วก็ทางเส้นเก่าที่เขามีอยู่แล้วนั้นเริ่มเขาเรียกว่าลื้อถูกลื้อถูกถูกลื้อถูกกระจัดกระจายถูกขัดขวางหรือการทำลายระบบคือระบบเก่าเนี่ยเราจะลื้อเราจะกระจายเราจะเพิกถอนหรือเราจะทำให้กระจัดกระจายไปซะไม่ให้มันเป็นระบบซะนะคือทำลายระบบนั่นเองนะทำให้ระบบเก่าที่เราเดินเครื่องอยู่เสมอนั้นถูกลิดรอนอำนาจด้วยการมีระบบใหม่เข้าไปแทรกแซงหมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนระบบจิตนั่นเองเมื่อคนนั้นน่ะต่อมาเนี่ยหญิงก็ไม่คิดถึงชายชายก็ไม่คิดถึงหญิงแล้วก็คิดถึงทุกคนคิดถึงตัวเองแล้วก็เป็นอสุภะอยู่ตลอดอบรมทั้งกลางวันอบรมทั้งกลางคืนทำอย่างนี้นะเพียรสร้างภาพตัวเองด้วยอุบายเหล่านั้นเพราะว่าไม่เห็นนี่ที่แรกไม่เห็นก็พยายามนำคนอื่นมาเปรียบเทียบว่าเราเป็นคนตายบ้างเห็นคนตายก็นึกถึงตัวเองตายนึกถึงด้วยอุบายต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเพียรสร้างนี่คือความเพียรข้อที่หนึ่ง
สองเมื่อเราเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งตรงไหนตรงหนึ่งเช่นเห็นกระดูกบ้างเห็นเนื้อบ้างเห็นตับเห็นไตบ้างเห็นตรงไหนเนี่ยพยายามจะเอาจิตเกาะความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่เสมอเสมอนี่คือข้อที่สองข้อที่หนึ่งเพียรสร้างความเห็นข้อที่สองเมื่อเห็นสิ่งใดให้อยู่สิ่งนั้นเป็นเครื่องอยู่นี่คือข้อที่สองหนึ่งเพียรสร้างสองเพียรรักษาจำง่ายๆนะเพียรสร้างเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพียรรักษาเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานอันนี้คือความเพียรตัวเองนี่สองข้อนะส่วนผู้อื่นสองข้อเหมือนกันขณะที่เรานึกถึงตัวเองแล้วอยู่บ่อยๆเนี่ยนึกก็ไม่ค่อยจะเห็นสักทีแต่ภาพผู้อื่นเขาจะแซงแทรกอยู่เลยทำไงดีภาพคนอื่นกำลังแทรกอยู่กำลังแซงอยู่เนี่ยแล้วก็คอยจะตัดภาพนั้นทิ้งเสมอเสมอมันโผล่มาอะไรก็ตัดหน้าเขาทิ้งไปโผล่มาอะไรก็ตัดหน้าเขาทิ้งไปเขาเรียกว่าการตัดการทำลายภาพคนอื่นที่มันโผล่อยู่เสมอเนี่ยให้ดับลงไปเขาเรียกว่าปหานะประธานปหานะก็คือประหารน่ะปหานะคือประหารประหารแปลว่าฆ่าน่ะฆ่าภาพที่มันโผล่มาเพราะว่าภาพนั้นเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นภาพของหัวใจเรามานานเนี่ยมันคอยจะโผล่ให้เราเนี่ยอยู่เลยนะถ้าผู้หญิงเนี่ยภาพผู้ชายโผล่มาก็ตัดภาพผู้ชายทิ้งเลยถ้าผู้ชายเนี่ยภาพผู้หญิงโผล่มาตัดทิ้งให้หมดเลยอย่าให้ได้โผล่เขาเรียกว่าปหานะประธานข้อที่4ก็คือว่าเมื่อปหานะหรือปหารแล้วฆ่าแล้วเนี่ยยังไม่ไหวจิตมันก็จะแอบไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เนืองนิดเราอย่าให้ไปสำรวมประตูเหล่านั้นไว้ว่าอย่าให้ไปจัดเวรยามเฝ้าเลยอย่าไปเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราไปแล้วหรือยังไม่ไปนักปฏิบัติสังเกตตรงไหนอันนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราไปหาคนอื่นแล้วเวลาไหนตรงไหนให้สังเกตตรงไหนให้สังเกตตรงที่ว่าภาพตัวเราหายเมื่อไหร่คือไปแล้วนะถ้าภาพตัวของเราเนี่ยหายไม่อยู่กับตัวแล้วเนี่ยมันไปแล้วแต่ภาพเราตัวเรายังเห็นอยู่เนี่ยยังไม่ไปตัดสินเอาตรงนั้นนะว่าเราเห็นตัวเองอยู่เสมอเสมอและรักษาความเห็นไว้อยู่แสดงว่าจิตเราเห็นอยู่เนี่ยยังไม่ไปแต่ถ้าภาพเราหายเมื่อใดทันทีเลยไปสังเกตว่าภาพเราหายคือไปแล้วภาพเรายังอยู่ยังไม่ไปอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อสังเกตนะว่านักปฏิบัติต้องสังเกตว่าภาพเราต้องอยู่ตลอดถ้าหายก็รีบตั้งใหม่เหียหายก็รีบตั้งใหม่อย่าเนิ่นนานเกินไปนะเท่ากับว่าเราความเพียร4ข้อเขาเรียกว่าเพียรระวังอย่าให้ไปทางหูทางตานี่เป็นข้อที่4จำง่ายๆก็คือเรา2เขา2เราก็คือเพียรสร้างภาพที่เราไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาแล้วก็เพียรรักษาภาพที่เราเห็นแล้วอย่าให้หลุดไปให้อยู่เป็นเครื่องอยู่เสมอเราก็คือ2ก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขาก็คือเพียรปหานะคือฆ่าเสียตัดภาพเขาทิ้งเสียแล้วก็เพียรระวังอย่าให้มีภาพอยู่เสมอเสมอเพียรฆ่ากับเพียรระวังอย่างเช่นว่าภาพผู้หญิงโผล่มาในผู้ชายเนี่ยมีภาพผู้หญิงโผล่มาก็ตัดภาพเขาทิ้งเลยแล้วก็ทิ้งแล้วอย่าไว้ใจนะมันจะมาอีกนะก็ระวังอย่าให้มาอย่างเงี้ยคือตัดค่าเขาแล้วเนี่ยอย่าไว้ใจยังไว้ใจไม่ได้นะตัดภาพเขาทิ้งไปแล้วยังไม่จบนะเดี๋ยวมันแอบมาอีกแล้วเนี่ยแล้วก็คอยระวังมาแล้วก็รีบตัดเลยมาก็รีบตัดเลยคอยระวังไว้อย่าให้มันมาบ่อยมาแล้วก็ตัดให้เร็วที่สุดนะฉะนั้นเท่ากับว่าเขาก็สองก็คือเพียรค่ากับเพียรระวังเราก็สองก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขาสองเราสองเพียรรวมกันแล้ว4นะ4อย่างนี้คือความเพียรชอบเราจะทำภารกิจ4อย่างเนี้ย
ทุกเวลาของชีวิตเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้เพียรอยู่4อย่างนี้ถ้าใครทำอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันนั่นคือเพียรชอบแล้วแล้วความเพียรชอบแล้วทุกอย่างก็จะชอบตามหมดเลยเราจะเห็นว่าการเพียรอย่างนี้การทำอย่างนี้เนี่ยคนละอย่างกับการทำสมาธิอย่างที่เราทำเลยคนละเรื่องเลยนะฉะนั้นจึงบอกว่าสมาธิไม่ใช่มรรคมรรคคนละอย่างกับสมาธิถ้าใครอบรมมรรคกับคนอบรมสมาธิไม่เหมือนกันสมาธิเป็นยังไงสมาธิก็หมายถึงว่าห้ามคิดคิดไปทุกอย่างห้ามหมดเลยคิดตัวเราก็มาห้ามคิดตัวเขาก็ห้ามไม่คิดถึงใครทั้งนั้นถ้าคิดจิตจะไม่รวมอันนี้คือสมาธินะที่คนนั่งสมาธิกันนะถ้าคิดสิ่งใดก็แล้วแต่จิตจะไม่รวมเป็นสมาธิคนอื่นก็ห้ามคิดเราก็ห้ามคิดถ้าคิดจิตไม่รวมจำไว้นี่คือนี่การฝึกสมาธิแต่สำหรับการอบรมมรรคเนี่ยการฝึกมรรคเนี่ยเป็นคนละคำพูดเลยเป็นละความหมายเลยว่ามรรคเป็นอย่างไรมรรคคือห้ามคิดคนอื่นแต่ให้คิดถึงตัวเองมากๆยิ่งคิดมากเท่าไหร่จิตเราก็จะมีสมาธิมากเท่านั้นยิ่งคิดยิ่งสงบเราเคยได้ยินได้ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมยิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งอันนั้นคือหมายถึงคิดคนอื่นเป็นแน่ฟุ้งแน่แต่ถ้าคิดถึงตัวเองไม่เป็นเราจะตีความหมายรวบเลยว่าในบรรดาคิดทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่เหมือนคิดคนอื่นเนี่ยฟุ้งแต่คิดตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบฉะนั้นมรรคเนี่ยเขาห้ามสงบเขาให้คิดให้มากเขาห้ามนิ่งแต่ให้คิดนะแต่ให้คิดถึงตัวเองนะห้ามคิดถึงผู้อื่นนะฉะนั้นก็เลยว่ามรรคเนี่ยห้ามนิ่งแต่ให้คิดแต่สมาธิเนี่ยห้ามคิดแต่ให้นิ่งมันคนละกิริยากันจึงว่าไม่ใช่อันเดียวกันนะสมาธิเนี่ยห้ามคิดถ้าคิดจิตไม่รวมท่านให้นิ่งมากที่สุดสมาธิจะเกิดด้วยความนิ่งอันนั้นแต่มรรคเนี่ยเขาห้ามนิ่งถ้านิ่งไม่เจริญเลยเขาให้คิดมากๆแต่ห้ามคิดถึงผู้อื่นให้คิดถึงตัวเองเท่านั้นมรรคเป็นอย่างนี้นะแสดงว่ามรรคเนี่ยเขาให้คิดห้ามนิ่งแต่สมาธิเนี่ยเขาห้ามมรรคเนี่ยเขาห้ามนิ่งแต่ให้คิดแต่สมาธิเนี่ยเขาห้ามคิดแต่ให้นิ่งมันก็เลยขัดแย้งกันนะมรรคกับสมาธิไม่ตรงกันเมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนก็หมายถึงว่าคิดให้มากคิดถึงตัวเองนะให้มากนะคิดในแง่โน้นบ้างคิดในแง่นี้บ้างพิจารณาอสุภะบ้างพิจารณาหนังบ้างเนื้อบ้างตับไตไส้พุงบ้างสารพัดจะงัดอุบายต่างๆมาพิจารณาด้วยอุบายเหล่านั้นอุบายต่างๆที่นำมาพิจารณานั้นแล้วแต่เราจะหยิบยกมาจากไหนก็แล้วแต่คนนั้นจะสรรหามาด้วยอุบายเหล่านั้นก็บอกแล้วว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอุบายเวลาอุบายเหล่านี้เกิดขึ้นกิเลสเราก็เกิดด้วยอุบายเหล่านี้อุบายทำให้เราเกิดกิเลสแต่เราก็ต้องหาอุบายมาดับกิเลสเหมือนกันเขามีอุบายในการเกิดได้เราก็มีอุบายในการดับฉะนั้นอุบายมาแก้อุบายนะเขาเรียกว่าใช้เล่ห์แก้เล่ห์ใช้อุบายใช้กลแก้กลใช้อุบายแก้อุบายร้อยเล่เพทุบายก็ต้องร้อยเล่เราก็ร้อยเล่เพทุบายเหมือนกันงัดคัดงัดกันงัดข้อกันคัดง้างกันและทุกอย่างสงครามมันจะจบนะการพิจารณาตัวเองนี่ก็มากขึ้นมากขึ้นทำให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปเนี่ยเราเมื่อเรานึกถึงตัวเองอยู่เสมอเนี่ยภาพตัวเองก็ถูกอบรมขึ้นมาด้วยภาพอุบายนั่นเองต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพบ้างนึกตัวเองอสุภะบ้าง
แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมานึกแล้วทำให้เราเนี่ยสลดสังเวชให้ได้แล้วทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนแต่เราก็รักในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนั้นอย่างที่เคยอุปมาว่ามีคนมาให้สิ่งของเราแต่สิ่งนั้นยังไม่ได้เอามาตอนนี้ยังอยู่ที่อื่นอยู่แต่ก็ยกให้แล้วแล้วก็บอกในสิ่งนั้นนะที่เรายกให้นะมีของมีค่าอยู่เราก็เลยดีใจและก็พอใจในสิ่งที่เขายกให้แต่ตัวเองก็ไม่ได้เห็นสิ่งของอย่างนั้นยังเป็นความเลื่อนลอยของการดีใจพอใจเช่นเดียวกันก็เหมือนกันว่าทุกคนเกิดมามีร่างกายนี้เราก็ยังไม่ได้มองเห็นร่างกายนี้เลยแต่เราก็รักมันมากเพราะบอกว่ามันมีค่าทีนี้ความรักของเราทั้งที่ยังไม่เห็นกันเป็นความเลื่อนลอยอยู่นะยังไม่ได้เป็นความจริงนะที่ถูกต้องนะต่อมาคนที่บอกว่าจะให้ของเรานั้นว่าของสิ่งนี้เนี่ยเรายกให้คุณนะแต่ไม่ได้เอามาด้วยคุณก็ยังไม่เห็นหรอกแต่เราก็ให้ของคุณแล้วคนนั้นก็ดีใจมีความยินดีรักของนั้นเขาบอกว่ามีค่าก็เชื่อเขาแต่ต่อมาเนี่ยคนที่บอกว่าให้ของสิ่งนั้นเนี่ยแล้วก็สิ่งนั้นเราไปเจอเข้าแล้วก็แก้ห่อนั้นดูปรากฏว่าเป็นแค่ก้อนหินเท่านั้นเองก้อนดินเท่านั้นเองไม่ได้มีค่าอะไรจึงทำลายความยินดีนั้นเสียว่าเป็นของที่น่าจะเฟี้ยงทิ้งนั่นไม่น่าจะยินดีอะไรกลายเป็นว่าของที่เขาให้มานั้นเป็นของไร้สาระอันนี้อุปมาให้ฟังนะชั้นใดก็เหมือนกันร่างกายนี้เนี่ยเขาให้เรามาเนี่ยทั้งที่เราก็ยังไม่เห็นตัวเองแต่เราก็รักมันเสร็จแล้วว่าเรายินดีเรามีความยินดีในสิ่งนี้มรรคเนี่ยจึงเป็นการที่ว่าเรายินดีในสิ่งที่ไม่เห็นนั้นยังเป็นเงื่อนงำอยู่ฉะนั้นเราต้องเปิดความจริงให้ดูด้วยว่าในห่อนั้นมีอะไรชั้นใดก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเอาจิตมาดูที่ว่าเรารักตัวเราเนี่ยเรารักตรงไหนมีอะไรให้น่ารักหรือเราเห็นหรือยังเราจะต้องทำความเห็นขึ้นมาก่อนถ้าความเห็นนั้นปรากฏแก่เราเราจะดูที่ว่าเรารักอะไรตรงไหนนี่คือภารกิจที่เราจะเปิดหีบห่อนั้นว่าเรารักอะไรความรักเรานั้นเลื่อนลอยไหมหรือมันสมความจริงที่เรารักไหมเป็นหน้าที่ของมรรคเป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่จะต้องพาจิตนั้นไปดูฉะนั้นที่จะมาเคยสอนว่าเราต้องพาจิตนั้นทัตเวนในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยว่าเรามีอะไรที่น่ายินดีต่อมาคนนั้นก็อบรมว่าเอาละจิตเราเนี่ยไปอยู่ข้างนอกได้ไปคิดถึงเขาไม่เอานะให้คิดถึงเราดีกว่านะแต่เวลาคิดเราก็คิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วก็หาอุบายมาเช่นเราไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราก็จำได้ว่าเราเคยเห็นมาหลังจากนั้นเราก็มานึกถึงตัวเองว่าเป็นเหมือนคนนั้นเดินไปก็เหมือนเราเป็นศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดีเหมือนเราเป็นผีดิบนะเหมือนเราเป็นผีดิบเดินได้อย่างนั้นนะทำอย่างนั้นเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำทำทั้งคืนทั้งวันทำทั้งกลางคืนกลางวันทำอยู่อย่างนั้นทำให้เราเนี่ยเห็นตัวเองด้วยอุบายก่อนนานเข้านานเข้าอุบายเหล่านี้ก็จะทวีความรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นทำให้เราเห็นตัวเองด้วยอุบายนั้นทีละน้อยขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยตามลำดับขนาดเราเห็นด้วยอุบายแค่นั้นนะกิเลสเราลดลงไปตั้งเยอะเลยนะกิเลสของเราลดไปตั้งเยอะเลย
เราสังเกตว่าตั้งแต่อบรมมรรคมาเนี่ยกิเลสเราเนี่ยอ่อนตัวลงราคะก็อ่อนโทสะก็อ่อนโมหะก็อ่อนอ่อนตัวลงจริงๆเราสังเกตว่าจิตเราไม่ให้คิดถึงผู้อื่นนั้นทำให้เราคิดถึงตัวเองอยู่ถึงแม้ว่าเราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างตัวเองด้วยอุบายกำลังงมอยู่ยังเลอะอยู่ยังเลือนอยู่ยังลางอยู่ขนาดนั้นกิเลสเราก็ลดตัวไปทั้งมากถ้าเราเห็นแจ้งกว่านี้เนี่ยมันไม่ลดมากกว่านี้หรือนักปฏิบัติก็จะประเมินผลออกว่าขณะเราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยโอ้เรารู้สึกเราดีขึ้นนะจิตเราเย็นขึ้นเยอะเลยแล้วกิเลสเรารู้สึกเบาลงบางลงขนาดยังไม่เห็นอะไรมากมายนะนั่นก็เป็นการหยั่งว่าแนวทางนี้เป็นน่าจะเป็นแนวทางที่พาให้เราไปอย่างถูกต้องหรือประสบความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้น่าจะเป็นทางออกที่ดีของเราทางที่เราเอาศพมานึกนั้นศพเรานั้นไม่รู้เรื่องเลยแอบเอาเขามานึกแต่ก็กิเลสเราก็เบาลงเช่นเดียวกับเมื่อก่อนนะเราคิดถึงเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยเอาเขามาคิดกิเลสก็เกิดเอาอันนั้นเป็นฝ่ายเกิดก็เขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีฝ่ายดับละเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีเอาเขาแอบมาคิดเอาศพเขามาคิดเอาภาพเขามาคิดเจ้าตัวไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตายทิ้งร่างไว้เราเอาร่างออกมาคิดกิเลสก็ดับเอานะแสดงว่าโลกเนี้ยร้อยเล่เพทุบายเอาอุบายมาหักล้างอุบายร้อยเล่มาหักร้อยมาหักล้างกันด้วยร้อยเล่เพทุบายสงครามมันก็จะชนะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจะชนะด้วยอุบายนะอุบายเพราะโลกมันเต็มด้วยอุบายเนี่ยนะกิเลสมันก็เกิดด้วยอุบายนี่แน่ฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะมากกว่านี้แสดงว่าเราต้องเข้าใจสถานะของธรรมชาติว่าโอ้นี่มันธรรมชาติมันหลอกเราเนี่ยเราก็ถูกหลอกเราก็หลอกตัวเองอยู่เรื่อยเหมือนกันธรรมชาติก็หลอกเราก็หลอกตัวเองเอาใครตัวใครมาคิดกิเลสก็เกิดเอาเขาบางคนบางครั้งเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยเลยทำไมเรามันเป็นอย่างนี้นะหลอกตัวเองทั้งวันแล้วกิเลสของเราก็กุ้มลุมเราด้วยการหลอกอันนั้นนะเวลาเราดับก็เหมือนกันนึกถึงอสุภะนึกถึงปฏิกูลตัวเองเนี่ยนึกทุกวันคนตายที่เราเอามานึกนั้นก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่กิเลสก็เบาลงเราเข้าใจธรรมชาติเท่านั้นเนี่ยเราก็แก้ด้วยธรรมชาติที่เขาใกล้เคียงกันนะแต่มันตรงข้ามกันทุกอย่างก็จะหักล้างกันไปนะหักล้างกันไปฉะนั้นถ้าคนนั้นทำอย่างนี้จิตก็เริ่มอยู่ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไม่อยู่กับคนอื่นละหญิงก็ไม่อยู่กับชายชายก็ไม่อยู่หญิงไม่มีใครจูงจิตเราแล้วเมื่อก่อนนะเราถูกจูงเสมอเอาเขามาคิดนั่นเองเขาถึงเป็นใหญ่ในเราแสดงว่าเราเอาใครมาคิดสิ่งที่คิดนั้นก็เป็นใหญ่ในเราและสิ่งที่คิดก็จูงใจเราไปถ้าหญิงเอาชายมาคิดผู้ชายก็จะจูงจิตผู้หญิงไปผู้ชายเอาหญิงมาคิดเช่นเดียวกันก็จะจูงจิตผู้ชายไปแสดงว่าภาพใครเป็นใหญ่ในจิตภาพนั้นก็จะใหญ่ในจิตนั้นภาพใดปรากฏในจิตภาพนั้นก็จะเป็นใหญ่เมื่อก่อนเรามีภาพใครต่อใครมาอยู่ในจิตเราหมดเลยไม่มีภาพเราเลยเขาเหล่านั้นก็ใหญ่ในจิตเราจนเต็มไปหมดเลยเราก็กลายเป็นทาสเขาที่บอกว่าชีวิตนี้ชีวิตไม่เป็นไทยแก่ตัวเองไงเป็นทาสเขาน่ะเอาเขามาคิดจิตเราแต่ภาพเขาเอามาทำไมเอามาเพราะความไม่รู้ก็เกิดมาก็ทำอย่างนั้นมันก็ไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนั้นมันเป็นคลองมันเป็นธรรมชาติที่เขาวางแผนไว้แล้วเราเดินตามแผนเขานะที่เขาวางไว้แล้ว
ไม่รู้สึกตัวว่าเราไปอยู่ในแผนนั้นแล้วเพราะความไม่รู้ไงไม่รู้ว่านี่คือแผนของโลกหรืออ๋อโลกมันมีแผนงานอย่างนี้เลยเราตกอยู่ในแผนตรงนั้นแล้วด้วยความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองฉะนั้นความไม่รู้จึงเป็นเหตุปัจจัยทุกอย่างเนี่ยแต่เมื่อเรารู้เราก็ออกจากแผนนั้นสิจิตเราแต่เอาภาพเขามาทำไมมาเผาลนใจเราทำไมเราจิตเราก็น่าจะมีภาพเราสิเป็นสิทธิที่ถูกต้องใครตัวใครอยู่ที่ไหนไม่รู้เอาเขามานึกตัวเราอยู่กับตัวเองไม่เคยเอามานึกมันผิดพลาดแล้วนะแสดงว่าทางเส้นเก่าเป็นทางผิดถึงได้มีเรื่องวุ่นวายในใจเราทางเส้นใหม่เป็นทางถูกว่าจิตเราควรจะมีภาพเราสินะจะเอาเขามาเป็นภาพได้ทำไมเราเผาหล่นจิตใจเรานี่คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงฐานล่างฐานรากของปัญหาถ้าเราไม่เปลี่ยนฐานรากของปัญหาฐานรากอันนี้ก็จะครองใจเราเนาะไม่เปิดกระยุงเอาเรื่องเหมือนกันเยอะเลยภาพเราเท่านั้นไม่เอาเขามาคิดเราสุขที่สุดในโลกนะหญิงไม่เอาชายมาแล้วชายไม่เอาหญิงมาแล้วฉะนั้นคนที่ทำสมาธิไม่มีทางแสดงว่าสมาธิที่เราทำเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่เขาเรียกว่าพื้นฐานนะเราก็ทำสมาธิแต่ทำเป็นพื้นฐานลองทำดูเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ว่าตรงนั้นจะจบนะตรงนั้นยังมีการไปอีกเยอะเลยเราจะต้องอบรมมรรคอีกทีเข้าไปปิดอีกทีหนึ่งจะนั้นสมาธิยังไม่พอต้องมีมรรคเข้าไปอีกฉะนั้นสมาธิก็ไม่ผิดนะแต่มันก็ยังไม่ถูกยังไม่ถึงนะสมาธินี่เป็นการยั่งเชิงเท่านั้นเองนะเป็นการทำฐานล่างแต่ยังไม่ได้แก้ปัญหาที่ยั่งยืนถาวรอะไรมักจะไปแก้ระบบหมดเลยว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้เนี่ยคิดถึงเขาเนี่ยเอาไหมคิดถึงเราสิฉะนั้นเมื่อคนไหนคิดถึงตัวเองมากขึ้นมากขึ้นความเห็นตัวเองก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นด้วยอุบายต่อมาความชัดนี่มากขึ้นมากขึ้นจนเห็นตัวเองแจ้งชัดหมดเลยภาพคนอื่นก็จะหายไปต่อไปก็จะมืดไปเลยเชื่อไหมว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราอบรมจบแล้วเนี่ยเรานึกถึงใครไม่ได้เลยในโลกนี้เรานึกได้แต่คนเดียวได้คนเดียวคือตัวเองแปลกไหมมันกลับด้านกันแล้วในโลกนี้เนี่ยเราเห็นตัวเองชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกเออดีไหมเมื่อก่อนล่ะเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเรานึกคนอื่นออกหมดเลยชัดที่สุดแต่นึกตัวเองไม่เห็นอันนั้นคือคนเก่านะนี่ไงคือผลของการเปลี่ยนโครงสร้างเราเปลี่ยนได้สำเร็จเท่ากับเราชนะธรรมชาติชนะธรรมชาติแล้วแสดงว่าธรรมชาติเนี่ยเราถูกเราโค่นล้มแล้วเรากำลังทำสงครามกับธรรมชาติไงเพราะธรรมชาติเนี่ยทำให้เกิดราคะโทสะโมหะบัดนี้ธรรมชาตินั้นล้มระเนระนาดไปเลยทำลายระบบของโลกได้อย่างไม่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นของทำลายได้ต่อไปราคะจะไม่มีในเราโทสะไม่มีในเราโมหะไม่มีในเราแน่นอนความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นเลยแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยแล้วไม่ขอกลับด้วยเป็นไปได้ยังไงคนเราคือการเห็นตัวเองเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นตัวเองแจ้งชัดเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นเลยภาพคนอื่นก็นึกไม่ได้แล้วเนี่ยการที่จะเกิดราคะโทสะไม่ใช่ฐานะจะเป็นไปได้เปรียบเหมือนว่า
เราปลูกต้นไม้แล้วเอายอดลงเอารากขึ้นไม่ใช่ทางถูกต้องเขาเวลาเราไปปลูกต้นไม้เนี่ยเอายอดมันลงดินใช่เอารากมันชี้ขึ้นบนฟ้าเป็นไหมตายสถานเดียวเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ทิศทางเขาไม่ใช่เป็นระบบของเขาจิตเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกคิดถึงคนอื่นเกิดแน่กิเลสถ้าคิดถึงตัวเองไม่มีทางราคะจะเกิดไม่ได้เลยโทสะไม่มีโมหะไม่มีมีไม่ได้ยังไงก็มีไม่ได้นะมันเป็นการเกิดไม่ได้นะมันเป็นการกลับด้านนะสมมติว่าเราถือคบเพลิงมาเรากะว่าจะทบเพลิงเนี่ยเผาน้ำให้แห้งก็เลยคบเพลิงเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำเลยกะว่าจะเผาน้ำให้แห้งแทนที่คบเพลิงจะเผาน้ำแต่น้ำกลับดับไฟนั่นซะแทนที่คบเพลิงเนี่ยจะทำลายน้ำได้น้ำกลับทำลายคบเพลิงกลับมาไม่ใช่ว่าเราทำลายได้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ากลับด้านเราปลูกต้นไม้ปลูกยอดปลูกต้นไม้เนี่ยเราเอายอดลงเลยยังไงก็ตายมันไม่ใช่ทางเขาไม่ใช่ทิศเขาฉะนั้นการที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะเกิดราคะโทสะโมหะไม่ได้เลยเพราะในโลกนี้ท่านมีแต่ภาพท่านเท่านั้นนึกภาพคนอื่นไม่ออกถึงแม้คนอื่นจะผ่านตามาผ่านหูอยู่เฉพาะหน้าเรามันผ่านตาผ่านหูแต่จิตเราอยู่ที่ตัวจิตเราไม่ได้ออกตาน่ะไม่ได้ออกหูไม่ได้ออกจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าสักแต่รู้สักแต่เห็นสักแต่ได้ยินสักแต่นะเขาว่าสักแต่หมายถึงผ่านไปก็ผ่านมาข้าก็ไม่เอาใครมาคิดทั้งนั้นถึงผ่านตาไปเมื่อกี้ข้าก็ไม่เอาใครข้ามีข้าเป็นภาพเดียวไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เลยไม่เอาใครมาคิดเลยและยังไม่พอบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าความจริงนี้กิเลสมันมีนะแต่มันไม่มีโอกาสเกิดอย่างนั้นหรือไม่ไม่ใช่มันเกิดไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันมีแต่มันยังอยู่ในฐานะเกิดไม่ได้แสดงว่ามันอั้นอยู่ไม่ใช่อั้นก็ไม่มีเหมือนน้ำมันมันมีอยู่แต่มันปิดฝาสนิทอยู่ในภาชนะที่มิดชิดมันก็เลยลุกเป็นไฟไม่ได้เพราะมันถูกปิดอยู่แต่ถ้าเปิดมามันก็ลุกได้อย่างนั้นไหมก็ไม่ใช่บุคคลเนี้ยมีราคะโทสะโมหะมีแต่เพียงแต่ว่าจิตมันกลับด้านมันก็เลยเกิดไม่ได้แต่มันมีอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันถูกปิดสนิทไว้ถ้ามันเปิดก็คงจะได้ก็ไม่ใช่เพราะว่าธรรมชาตินี้ไม่ใช่การดับแบบนั้นดับมากกว่านั้นก็คือว่าทั้งไม่เกิดด้วยทั้งไม่มีด้วยเหมือนน้ำมันในอยู่ในภาชนะบรรจุเนี่ยไม่มีน้ำมันด้วยแห้งไปแล้วถึงเปิดฝาก็ลุกไม่ได้ถึงปิดฝาก็ลุกไม่ได้อยู่ดีอันนี้ก็คือว่าเราละกิเลสเนี่ยคนที่ละกิเลสได้คือพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านกิเลสท่านมีนะไม่มีแห้งหมดไม่ใช่ว่ากิเลสมีแต่ฐานะมันเกิดไม่ได้เหมือนน้ำมันอยู่ในแกนหลอนแต่ว่ามันยังไม่เปิดฝาก็ไม่ลุกไฟมันก็ไม่ลุกแต่ถ้าเปิดฝาไฟก็ลุกได้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะน้ำมันแห้งแล้วไม่ได้มีน้ำมันแล้วนะเหมือนตะเกียงที่หมดน้ำมันเราจะจุดเท่าไหร่ก็ดับหมดเพราะว่าน้ำมันมันแห้งแล้วไม่ใช่ว่ามันมีน้ำมันแต่เพียงไม่ได้จุดมันก็เลยไม่ลุกถ้าจุดก็ลุกได้อยู่ดีมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นคนที่หมดกิเลสเนี่ยจิตมันเกิดไม่ได้ด้วยและอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่มีกิเลสที่เหลืออยู่แล้วด้วย
นะเพราะอะไรเพราะการพิจารณาตัวเองมากๆเนี่ยกามราคะก็จะออกไปเรื่อยๆโทสะก็จะออกไปโมหะก็จะออกไปไปตามลำดับที่เราอบรมมาตามลำดับเราสังเกตเวลาทำไปเนี่ยกิเลสก็จะลดลงลดลงลดลงมันน้อยมาตั้งแต่แรกแล้วและในที่สุดมันก็หมดด้วยลักภาพก็ปิดด้วยหลายอย่างประจวบกันเนี่ยทำให้การเกิดกิเลสเกิดไม่ได้นะการเกิดกิเลสนั้นเกิดไม่ได้แน่นอนอันนี้แหละจึงว่าเป็นการหมดกิเลสจริงๆไม่ใช่การระงับไว้ไม่การข่มไว้ไม่ได้ละด้วยการข่มไม่ได้ละด้วยการกลับด้านเฉยๆนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราสามารถที่จะชนะธรรมชาติได้ธรรมชาติที่ว่านี้สามารถจะโค่นล้มได้เหมือนเราค้นล้มยักษ์เลยศึกนี้เขาเรียกว่าล้มยักษ์ได้ยักษ์ใหญ่นะยักษ์ใหญ่ถูกล้มเลยนะเท่ากับว่าโครงสร้างธรรมชาตินี้เราสามารถที่จะล้มธรรมชาตินี้ได้แล้วจะไม่กลับมีธรรมชาตินี้อีกเลยต่อไปเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งได้แจ้งได้เนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูว่าตัวเองเห็นตัวเองตรงไหนตัวเองมีอะไรที่เป็นของน่ารักล่ะเมื่อก่อนเรารักตัวเองแต่ทั้งที่ว่ารักแต่ทั้งที่มองไม่เห็นมันเป็นการปิดบังอำพรางอยู่เป็นเงื่อนงำอยู่แต่บัดนี้เห็นแจ้งแล้วเห็นตัวเองชัดมากแล้วชัดหมดเลยเพราะเราเห็นด้วยการอบรมสมัปปทาน4มาตลอดแล้วเราก็เห็นตัวเองชัดทุกอย่างได้สมัปปทาน4นั้นเมื่อชัดแล้วเราก็อาศัยความชัดความเห็นอันนั้นเป็นสักขีพยานว่าที่เรารักตัวเองเรารักอะไรตรงไหนปรากฏมองไปมองมานมองตับมองไตมองไส้มองพุงตัวเองไม่มีอะไรน่ารักเลยแม้แต่สักอย่างเดียวมีหนำซ้ำยังไม่พอยังเบื่อหน่ายในสิ่งนี้อีกอุปมาเหมือนว่าคนให้สิ่งของเรานั้นให้เรามาแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เปิดดูว่าเขาบอกว่าของมีค่าเราก็เลยหลงรักในของนั้นทั้งที่ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อเราเปิดหีบห่อนั้นมาดูจะเราจึงเห็นความจริงว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในหีบห่อนั้นเป็นแค่ก้อนดินเองก้อนหินเองไม่มีค่าเลยทำให้เราเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นว่าสิ่งนี้ไม่น่ารักเลยจิตใจของเราเหมือนกันเมื่อเราเห็นตัวเองของเราจับไตเส้นพุงแล้วเราเห็นแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายว่าในบรรดาในร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักเลยมีแต่น่ารังเกียจเขาก็จะเปลี่ยนความรู้สึกจากความรักมาเป็นความเบื่อหน่ายนะความเบื่อหน่ายตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยคลายกิเลสได้ด้วยความเบื่อหน่ายอันนี้แหละที่มาของการว่าเราต้องเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยเพราะต้องการเอากิเลสออกนั่นเองกิเลสต่างๆเนี่ยก็จะออกด้วยความเบื่อหน่ายเมื่อเรารักตัวเองเราก็รักผู้อื่นด้วยแต่ถ้าเราเบื่อหน่ายตัวเองเราก็เบื่อหน่ายผู้อื่นด้วยเหมือนกันต่อมาหญิงเนี่ยเมื่อก่อนรักชายเนี่ยรักหญิงนั่นคือคนเดิมแต่ต่อมาเนี่ยได้ออกการอบรมมรรคนั้นหญิงก็ดูที่หญิงนั่นแหละชายก็ดูที่ชายนั่นแหละดูตัวเองต่างคนต่างดูตัวเองเมื่อตัวเองเนี่ยถูกดูตัวเองมาตลอดเนี่ยตัวต่อมาตัวเองก็เบื่อตัวเองนะหญิงก็เบื่อหญิงชายก็เบื่อชายสุดท้ายเบื่อตัวเองแล้วก็พลอยเบื่อกันและกันทำให้กามราคะก็สลายตัวเองก็ยังเบื่อตัวเองจะไปรักเขาอะไรตรงไหนนะมันก็ทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขารักเราก็คือรักเขาที่ผ่านมาเรารักตัวเองก่อนก็เลยรักเขาตามมาแต่บัดนี้เราเบื่อตัวเองเหลือเกินก็เลยเบื่อเขาไปด้วยการสำรอกกิเลสก็เกิดขึ้นตามลำดับหญิงก็หมดความเป็นหญิงชายก็หมดความเป็นชายในที่สุดหมดแล้วก็ไม่กลับหวนกลับไปสู่ธรรมชาติดั้งเดิมนั้นอีกไม่เอาแล้วตอนที่เรายัง
คำหนัดยินดีอยู่หรือว่าความยินดีเรายังมากอยู่เนี่ยเวลาจิตเราคิดก็คอยจะเคลิ้มตามคล้อยตามอยู่เสมอนะเราก็หักห้ามกัดฟันฝืนใจเราตลอดมาแต่บัดนี้เมื่อเราทำลายธรรมชาติเหล่านั้นสิ้นแล้วเนี่ยการที่ไหลไปเคลิ้มไปหรือหลงไหลไปเนี่ยคล้อยตามหรือจะเพลินไปกับการคิดถึงเขาไม่อีกต่อไปแล้วไม่ข่มขีใจแล้วไม่กัดฟันแล้วนะไม่ข่มใจมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วการข่มใจก็จะไม่มีเลยฉะนั้นการชนะนี้เป็นการชนะที่ไม่ได้ผ่านการข่มใจไม่ได้มีการข่มใจเป็นประมาณนะแต่ข่มใจตอนที่เรายังละได้ไม่มากเลยนะข่มใจตอนที่เรายังปฏิบัติใหม่ๆอันนั้นข่มใจความรู้สึกดั้งเดิมเราอันนั้นข่มแน่ฉะนั้นเมื่อข่มแล้วเนี่ยไปถึงที่สุดแล้วเราละได้การข่มนั้นก็ไม่จำเป็นแล้วนะจิตนั้นก็ยอมรับนะไม่มีการข่มแล้วก็ไม่ไปด้วยนะคืออันนี้แหละจะเห็นได้ว่าเขาเรียกว่าสามัญญผลสามัญญผลหมายถึงว่าเป็นผลที่ทั่วไปทุกคนจะต้องเข้าถึงได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถจะเห็นผลในชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังไม่ถึงที่สุดชาติต่อไปก็จะติดตามไปอีกถึงได้บอกว่าการประพฤติปฏิบัติสามารถจะเห็นผลในปัจจุบันทำไปเสวยผลไปนะเป็นการทำบุญที่ว่าบุญสามารถจะเสวยชาติในปัจจุบันส่วนบุญอื่นเนี่ยเสวยในชาติต่อไปใช่ไหมล่ะแต่ภาวนาเนี่ยเราเสวยชาติปัจจุบันนะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมีจริงการเข้าถึงธรรมมีจริงถ้าคนนั้นอบรมมรรคเชื่อแน่นอนว่าทุกอย่างแก้ได้จริงเมื่อคนนั้นอบรมมรรคแล้วเนี่ยสามารถจะพลิกธรรมชาติกลับด้านกันเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนอื่นเนี่ยชัดนึกได้หมดเลยยกเว้นแต่เราคนเดียวที่นึกไม่ออกมองไม่เห็นแต่บัดนี้เราความพยายามของเรามากมายทุ่มเทแรงกายแรงใจที่มันจะมามองตัวเองอยู่เสมอๆจนในที่สุดเราเห็นตัวเองแจ้งชัดหมดเลยในโลกนี้สิ่งที่ชัดที่สุดก็คือเราเองนอกนั้นนึกไม่ออกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เราสามารถที่จะล้มระบบธรรมชาติได้สำเร็จแล้วเราจะไม่กลับไปสู่ธรรมชาติเก่านั้นอีกเลยอวสานกันทีตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ไม่เคยเข้าไปสู่ระบบนั้นอีกเลยกลายว่าระบบนั้นกระจัดกระจายทำลายไปเสียสิ้นแล้วไม่อยู่ในระบบใจเราแล้วเขาเรียกว่าแก้ฐานล่างได้สำเร็จนะแล้วก็การที่เราทำอย่างนี้ทำให้จิตของคนนั้นที่ยังไม่ตายเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยเพราะอะไรเพราะจิตไม่ออกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเราไม่อยู่โลกใบนี้เพราะในโลกนี้หมายความว่าอย่างไรหมายถึงว่าจิตเราไปออกไปหาคนอื่นคิดคนโน้นคิดคนนี้เขาเรียกว่าจิตอยู่ในโลกนี้อยู่แสดงว่าจิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถือว่าอยู่ในโลกใบนี้อยู่ถ้าจิตเราอยู่ในโลกเราก็ตายแล้วก็กลับมาสู่โลกใหม่เพราะจิตเราอยู่ในโลกแต่คนที่อบรมมรรคเนี่ยวันวันหนึ่งจิตไม่ได้ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจจิตอยู่ไหนอยู่กับตัวเอง24ชั่วโมงเนี่ยถ้าคนนั้นทำได้นะ
จิตไม่ไปเลยตลอด24ชั่วโมงวันนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานก็เหมือนกันวันพรุ่งนี้ก็เหมือนวันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายเป็นสภาพมาตรฐานเดียวเท่านั้นไม่เป็นสภาพอื่นเลยไม่ใช่ว่าวันนี้นะจิตอยู่ในตัววันพรุ่งนี้ไม่แน่นะอาจจะไปหาคนอื่นก็ได้ไม่มีคำนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานมากเลยนะฉะนั้นเท่ากับว่า24ชั่วโมงเนี่ยจิตเราไม่ออกตาออกหูจมูกลิ้นกายใจเลยคนนี้เขาเรียกว่าพ้นโลกคนพ้นโลกแต่ถ้าออกหูออกตาคนในโลกคนยังไม่พ้นโลกไงถ้าเกิดว่าจิตเราไม่ออกไปทางไหนเลย24ชั่วโมงเนี่ยอยู่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวเนี่ยเท่ากับเรามีสมาธิ24ชั่วโมงเลยแสดงว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยมีสมาธิเต็ม 100% ส่วนคนทำสมาธิที่บอกเราไปนั่งฝึกสมาธิเป็นปกสมาธิเราเป็นที่พักเนี่ยที่บอกว่าเหนื่อยนักพักก่อนเหมือนกับจิตคิดมากก็ไปนิ่งสมาธิพักหน่อยแล้วก็ออกไปคิดต่อสมาธินั้นเขาเรียกว่า 5% 10% เองของชีวิตเช่นว่าตอนเย็นก็ไปนั่งสมาธิดีตอนเช้าก็ไปนั่งที่ดีตอนนั้นก็ปล่อยทั้งวันนะปล่อยทั้งวันแล้วก็ไปนั่งสมาธิสงบนิดเดียว 5% เอง 10% มากละแต่คนที่อบรมมรรคเนี่ย 100% เป็นสมาธิที่มีตลอด24ชั่วโมงถึงแม้ว่าคนนั้นยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็สามารถทำได้ถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีจิตรั่วเลย24ชั่วโมงแต่ตอนหลับยังมีฝันอยู่ยังไม่ยัง24นะตอนมันจะออกตอนฝันบ้างนิดหน่อยพระโสดาบันจะมีออกตอนฝันแต่ถ้าตื่นแล้วไม่มีออกนี่คือโสดาบันนะดังนั้นโสดาบันเนี่ยไม่มีจิตรั่วนะจะรั่วตอนที่ฝันหน่อยฝันยังมีอยู่แต่มีไม่มากแต่พระสกิทามีเนี่ยฝันน้อยเดี๋ยวนิดหนึ่งพระอนาคามีแทบไม่มีเลยไม่มีเลยก็ว่าได้พระอรหันต์ไม่มีความฝันเลยฝันยังไม่มีตื่นจิตนี่ตื่นตลอดเลยเหมือนกับว่าไม่ได้หลับเลยแต่ก็ไม่ได้ง่วงเลยนะไม่ได้หลับแต่ก็ไม่ง่วงนะเหมือนหลับก็เหมือนไม่หลับนะเพราะจิตมันตื่นเหมือนมาเลยท่านถึงว่าชนะนิวรณ์ได้ไงว่าไม่มีการง่วงเหงาเฝ้านอนแล้วก็ไม่ได้มีหลับแต่ท่านก็หลับไปตามประเพณีหลับไปตามพักสายตานะแต่ใจไม่ได้หลับนะฉะนั้นพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นหมดเลยตื่น24ชั่วโมงพุทธเลยฝันไม่มีเลยจิตไม่รั่วแม้แต่ความฝันก็ไม่มีนี่คือชนะขาดเลยนะขาดลอยเลยนะนะถ้าโสดาบันไปจิตก็ไม่ออกแล้วโยมตอนตื่นอยู่ไม่มีจิตออกเลยโสดาบันแต่คนที่ออกโน่นออกนี่ไม่เป็นหรอกไม่ถึงหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกจะเป็นโสดาบันได้โอ้โสดาบันชาตินี้จะได้ไหมโยมโอ้ชาตินี้จะไหวไหมเนี่ยนะจิตไม่ออกเลยเนี่ยเราไม่ออกสัก5นาทีไหวไหมโยมเอ5นาทียังคิดอยู่ก่อนนะจะได้หรือเปล่าแต่ไม่ออก24ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนี่คือมรรคไงมรรคนี่ไม่เหมือนการทำสมาธินะเพราะอะไรเพราะมรรคเนี่ยคิดถึงตัวเองคิดให้มากนะยิ่งคิดยิ่งสงบอะสงบขนาด24ชั่วโมงได้โดยไม่ต้องนั่งสมาธินั่งไม่นั่งก็ไม่มีผลเพราะจะเดินก็สงบจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเพราะเขาไม่คิดถึงใครเลยมีแต่ภาพตัวเองเนี่ยภาพตัวเองก็อยู่ที่ตัวเองอย่างเดียวไม่อยู่ในข้างนอกเลยสำคัญที่เปลี่ยนภาพนะสำคัญที่เปลี่ยนภาพพอเราเปลี่ยนภาพมาตัวเองแล้วเนี่ยเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับดับหมดนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนภาพคนอื่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแน่ฉะนั้นจึงว่าการอบรมมรรคนี่เป็นความยิ่งใหญ่มากที่เราทำให้สามารถจะเพิกถอนระบบ
ก่านั้นออกไปจะไม่อยู่ในระบบเก่าเลยระบบเก่าคืออะไรจิตวันๆหนึ่งก็ไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างเอาคนนั้นมาคิดบ้างคนนี้มาคิดบ้างยกเว้นตัวเราคนเดียวที่ไม่คิดนั่นคือระบบเก่าถูกทำลายหมดแล้วแล้วจะไม่หวนกลับไปสู่ระบบนั้นอีกเลยนะเป็นการชนะขาดฉะนั้นวันๆจิตอยู่ในตัวตัวอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนตัวอยู่ที่นั่นเลยไม่แยกกันไปด้วยกันนะแต่ปุถุชนล่ะตัวอยู่ตรงนี้จิตอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไปเลยแหละนะไปเลยนะจิตอยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งจิตอยู่ที่หนึ่งไปคนละทิศละทางหาขอบเขตไม่ได้อันนั้นปุถุชนโยมแล้วก็พระอรหันต์ก็มาจากปุถุชนคนอย่างเรานี่เองก็ไม่ได้มาจากไหนไม่ได้มาจากกำเนิดเกิดมาจะเป็นเลยก็ไม่ใช่ก็การฝึกนั่นเองฉะนั้นฝึกอะไรฝึกมรรคนะมรรคนี่เองทำให้เราเป็นฉะนั้นหลังจากที่เราอบรมไปถึงสมมติว่าเราอบรมเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งถึงแจ้งมากขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยนะมีแต่ความปฏิกูลมากมายเมื่อเบื่อหน่ายตัวเองได้ก็เลยว่าละสักกายทิฏฐิได้แสดงว่าตัวเองเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าเราไม่มีอะไรน่ารักเลยแล้วความเห็นอันนี้ไม่ได้ดับเลยตลอด24ชั่วโมงไม่ได้ดับเลยก็ทำให้ตัวเองละสักกายทิฏฐิได้ผลของการละสักกายทิฏฐิได้ทำให้จิตของนั้นปิดฉากลงกับโลกหมายถึงว่าปิดตัวเองว่าตอนนี้ไปเราไม่เอาใครมาคิดแล้ว เราจะไม่เอาภาพคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่เราจะมีภาพเราเท่านั้นฉะนั้นพระโสดาบันจึงละสักกายทิฏฐิได้ละสักกายแปลว่าสักกายทิฏฐิแปลว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหรือขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีผลทำให้ท่านเสวยผลไม่เหมือนปุถุชนตั้งแต่โสดาบันไปในจิตอยู่ในตัวหมดเลยไม่มีอยู่นอกตัวตั้งแต่ต่ำกว่าโสดาบันจิตอยู่นอกตัวแน่นอนแบ่งเขตกันตรงนี้นะเขตแดนระหว่างพระพุทธเจ้ากับปุถุชนคือปุถุชนเนี่ยคือคิดถึงผู้อื่นมีภาพผู้อื่นเป็นเครื่องอยู่แต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยคิดถึงตัวเองมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่มีคนอื่นเลยต่างกันตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพระโสดาบันก็เห็นตัวเองแจ้งก็คือเห็นร่างกายนี้โอ้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่เห็นอันส่วนไหนที่เราจะน่ารักเลยก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราและก็เป็นของน่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่งถ้าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่งแล้วเนี่ยตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีที่อาศัยร่างกายนี้เกาะอยู่เหมือนกับว่าเป็นกาฝากที่เกาะอยู่นั่นเองของต้นไม้เมื่อต้นไม้ไม่เที่ยงกาฝากที่เกาะอยู่กิ่งไม้นั้นจะเที่ยงได้อย่างไรนะตาก็ดีก็เกาะอยู่ในร่างกายนี่ห้อยอยู่ในร่างกายนี่หูก็ดีก็เกาะอยู่ในร่างกายนี่เมื่อเห็นตัวก็เห็นตาเมื่อเห็นตัวก็เห็นหูเมื่อเห็นตัวแล้วก็เห็นอายตนะเหล่านั้นว่าจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อเห็นตาเห็นหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไม่เที่ยงแล้วจิตที่คิดไปแล้วเป็นภาพคนอื่นก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อไม่เที่ยงแล้วควรหรือหนอที่เราจะหมายมั่นว่านั่นเป็นเราจิตของพระโสดาบันก็เห็นว่าไม่ควรอย่างนั้นเมื่อไม่ควรอย่างนั้นแล้วก็มีอุบายออกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าส่งจิตไปทางตาเลยอย่าส่งจิตไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยจิตเราคงจิตเราต้องอยู่กับเราตรงนี้ซะอย่าไปข้างนอกเมื่อตาไม่เที่ยงเมื่อตัวไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงเมื่อตาไม่เที่ยงสิ่งที่อาศัยตาเกิดขึ้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเขาเรียกว่าต้นไม่เที่ยงกิ่งก็ไม่เที่ยงกิ่งไม่เที่ยงใบก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งหมด
ทำให้พระโสดาบันปิดจิตตัวเองนี่ไม่ให้อยู่ข้างนอกอยู่แต่ข้างในอย่างเดียวนั่นคืออุบายออกของพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าเป็นผู้มีจิตอยู่ในตัวเท่านั้นไม่ออกนอกตัวจะออกตอนที่ฝันนิดหน่อยฝันอันอาจจะมีไม่มากนะก็อาจจะมีอยู่นะแต่ว่าเมื่อตื่นแล้วจะไม่มีเลยที่จิตออกไปนะจะไม่มีฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระโสดาบันจึงปิดนรกได้แสดงว่านรกก็คือจิตที่ไปทางตาทางหูนี่เองเมื่อเราไปถึงพระโสดาบันแล้วเนี่ยจิตเราก็ยังคิดว่ายังไม่พอที่จะต้องอบรมเห็นกายนี้ต่อไปเพราะอะไรเพราะในส่วนลึกๆเนี่ยเรายังมีความยินดีในกามอยู่นิดๆเหลืออยู่หน่อยเดียวแต่ไม่มีกำลังแล้วที่จะไปทำอะไรได้แต่ยังไงก็ยังเป็นมลทินของจิตเราพระโสดาบันก็เลยพิจารณาร่างกายนี้ต่อไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดแล้วเนี่ยไปถึงพระอนาคามีก็ความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นความเห็นแจ้งชัดในตัวเราก็เต็ม 100% ฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาร่างกายของเราจนไปถึงพระอนาคามีเพราะว่าจะเอาความเป็นหญิงเป็นชายนั้นออกซะพระอนาคามีนี้ออกได้สำเร็จออกได้แล้วไม่มีแล้วเมื่อความเป็นหญิงเป็นชายนั้นออกจากจิตเราได้แล้วเนี่ยถือว่าการพิจารณากายก็จบนะจบลงเมื่อการพิจารณากายนั้นจบลงแล้วเนี่ยตอนนี้ไปเราทำมาหลายดีเรามาทำสมาธิฌานกันต่อนะฌานตรงไหนฌานก็คือนั่งทำสมาธิอย่างแรกนั่นแหละที่เราทำกันแล้วกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งบัดนี้สมาธิฌานนี่เราทำไม่ยากแล้วเพราะว่าฐานรากเราแก้ไขได้หมดแล้วเมื่อก่อนเราจะนั่งสมาธิทีไรเนี่ยเราก็ลบลากับภาพคนอื่นมันก็จะมีภาพอยู่เสมอนั่งสมาธิเดี๋ยวภาพนั้นแวบไปเห็นโน่นแวบไปเห็นนี่อีกแล้วเดี๋ยวโน่นภาพนั้นขึ้นภาพนี้ขึ้นจิตเราเลยไม่หลวมสักทีเลยแต่บัดนี้ภาพเหล่านั้นถูกทำลายหมดแล้วมีแต่ภาพเราคนเดียวเป็นการทำสมาธิอย่างง่ายดายไม่ยากไม่ลำบากนะแต่เราไม่ทำก็ไม่เข้าเหมือนกันฌานฉะนั้นหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนทำให้ปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานให้เกิดขึ้นมาแล้วเวลาทำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรทำง่ายเพราะจิตเอื้อต่อการทำเพราะภาพของอื่นไม่มีแล้วมากวนหัวใจจิตเราก็รวมดีฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำอย่างคล่องแคล่วชำนาญเมื่อคล่องแคล่วชำนาญแล้วก็น้อมไปทางวิชาสามนะระลึกชาติของตัวเองได้ระลึกของชาติผู้อื่นได้และสุดท้ายก็หมดอาสวะนี่คือแผนงานของเรานะนี่คือโครงสร้างใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาก็คือการอบรมมรรคข้อ1ถึงข้อที่7เนี่ยเราต้องอบรมก่อนก็คือไปถึงพระอนาคามีก็คือการพิจารณากายอย่างเดียวนะไปถึงพระอนาคามีแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปถึงพระอนาคามีแล้วเราก็ค่อยทำสมาธิฌานอีกทีหนึ่งนะยุงกำลังชุมเนาะใกล้สว่างโยมมันชุมโยมนั่งหลายคนก็ส่วนแบ่งก็เยอะหน่อยแต่มานั่งคนเดียวลุมน่าดูเลยเนาะนั่งคนเดียวไม่มีส่วนแบ่ง อันนี้แหละจึงว่าคนเราถึงว่าอบรมมรรคเนี่ยเราทำครั้งเดียวนี่จบเลยนะแล้วเราวันหลังเราไม่ต้องทำสมาธิแล้วเราไม่ต้องมาฝึกกรรมฐานกับใครแล้วเพราะไม่มีอะไรจะฝึกแล้วจิตเราก็เป็นมาตรฐานเดียวหมดเลยเป็นมาตรฐานเดียวนะคือนิ่งตั้งแต่วันนี้ก็นิ่งถึงวันตายเลยไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วอย่างนั้นเลยนะ
สงบมากสงบมากจนที่ว่าไม่ต้องทำต่อภารกิจนี้ทำทีเดียวจบแล้วจบเลยไม่ต้องไปแก้ไขอะไรอีกแล้วสมาธิอยู่ในกำมือหมดเลยจิตอยู่ในอำนาจเราหมดเลยนะเราจะนั่งก็มีเราจะนอนก็มีเราจะเดินจะนั่งจะนอนมีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นในโลกแล้วก็รอวันตายเท่านั้นเองระหว่างที่เป็นอยู่นี้เนี่ยตอนเป็นนี้ก็เบื่อหน่ายสรีระนี้ตอนตายก็อยากจะพ้นไปท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนหนุ่มก็ดีสาวก็ดียังรักสวยรักงามอยู่เอาซากสุนัขเน่าๆมาคล้องคออยู่บุคคลเหล่านั้นจะรังเกียจอย่างไรนะใครจะเอาสิ่งนั้นทิ้งเสียเหมือนบุคคลที่เห็นตัวเองอยู่เนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเบื่อหน่ายสรีระนี้เหมือนซากสุนัขเน่าๆอยากจะพ้นจากซากนี้ซะรอวันตายอยู่ดังนั้นถ้าใครเห็นตัวเองได้ก็จะเป็นอย่างนั้นหมดนะระหว่างที่มีชีวิตอยู่จิตของท่านก็ไม่ได้เอาใครมาคิดและจิตของท่านก็ไม่อยู่ในนอกตัวเลยอยู่ในตัวขณะที่ตายก็อยู่ในตัวก่อนตายก็อยู่ในตัวหลังจากตายแล้วก็นิพพานสถานเดียวนะนิพพานสถานเดียวนะฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่นิพพานเนี่ยตอนตายก็จิตอยู่ในตัวเท่านั้นไม่อยู่นอกตัวขณะที่ตายก็อยู่ในตัวตายแล้วจิตก็ไม่มีคติไปไม่มีวิญญาณหยั่งลงคนนั้นก็คือนิพพานนิพพานคือการดับทุกอย่างแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายไม่มาเกิดอะไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเจ็บมาตายเพราะอะไรเพราะเราดับทั้งหมดได้อันนี้คือว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือพ้นแบบนี้นะไม่ได้พ้นแบบอื่นฉะนั้นคนเราทุกคนสามารถจะเห็นผลในปัจจุบันชาติถ้าทำจริงๆชาติเดียวจบเชื่อไหมชาติเดียวจบแต่ความเพียรต้องทำ24ชั่วโมงนะทำทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเพราะอะไรเพราะผลเราต้องการ24เราทำ24ผลก็ได้24ฉะนั้นพระอรหันต์พระยาเจ้า24ชั่วโมงไม่มีการออกเลยเพราะท่านทำความเพียรขนาดนั้นมาแน่นอนผลย่อมเป็นอย่างนั้นผลย่อมเป็น24นะเราทำเพียรวันความเพียรวันละชั่วโมง2ชั่วโมงผลก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะเขาเรียกว่าเพียรอย่างไรเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นก็สมกับผลนะเหตุอย่างไรก็สมกับเหตุนั่นเองสมกับผลแม้จะทำความเพียรเนี่ยวันละชั่วโมงจะได้ความเพียรได้สมาธิ24ชั่วโมงกำไรเกินนะไม่ได้นะกำไรเกินไปเป็นไปไม่ได้หรอกนะทำเป็นเพียรน้อยได้ผลมากเป็นไม่ได้หรอกนะความเพียร24อยากใครอยากได้สงบ24ก็ทำความ24ดินะเขาก็จะได้24นั่นแหละนะเขาเรียกว่ากำไรเกินควรนะฉะนั้นเท่ากับว่าการอบรมมรรคนี่เป็นการที่เราทำแล้วเนี่ยสิ้นจริงๆนะสิ้นแล้วเนี่ยเราทำครั้งเดียวก็ไม่ทำอีกเลยหลังจากที่เราทำพิจารณากายจบแล้วเราก็ทำสมาธิแล้วก็น้อมจิตไประลึกชาติได้เราสามารถจะเห็นภพชาติเราได้ตัวเองบ้างผู้อื่นบ้างแล้วก็ทั้งสองคนทั้งสองอย่างแล้วก็หมดอาสวะการหมดอาสวะก็เลยเกิดขึ้นเขาเรียกว่าวิชชาสามวิชชาแปลว่ารู้สามอย่างก็คือรู้ภพชาติของตัวเองรู้ภพชาติผู้อื่นแล้วก็หมดอาสวะหลังจากนั้นก็มีอภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4เขาเรียกว่าของแถมเหมือนกับคุณพิเศษจะเกิดขึ้นนะกับคนนั้นได้นะสามารถจะมีอภิญญาต่างๆหูทิพตาทิพสามารถจะเอาร่างกายของเราเนี่ยทั้งเนื้อเนี่ยไปถึงพรหมโลกได้ไปถึงนรกได้สวรรค์นรกได้เขาเรียกว่าไปได้ทุกอย่างไปด้วยที่อำนาจของสมาธิอันนี้จะไปรู้เห็นทีหลังเราจะไปทำทีหลังแต่รู้ตัวเองก่อนนะต้องเอากิเลสตัวเองออกก่อนแล้วถึงจะไปรู้เรื่องภายนอกด้านการเห็นตัวเองเนี่ยถึงว่าเป็นมรรค
เมื่อมรรคเนี่ยเราถูกอบรมได้อย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราไม่หวนกลับไปสู่ธรรมชาติดั้งเดิมได้อีกเลยคนนั้นเป็นชาติสุดท้ายนะราคะโทสะโมหะไม่มีแล้วเพราะจิตไม่ได้เอาคิดถึงใครไม่เอาใครมาคิดมีแต่ภาพตัวเองสว่างสวยที่สุดคือภาพตัวเองชัดที่สุดคนอื่นนึกไม่ออกสักคนแล้วก็ไม่เอามานึกด้วยโละขยะทิ้งหมดเลยในใจเราที่บอกว่าเอาเก็บใครต่อใครมาเต็มเลยของเก่าก็อยู่ในนั้นของใหม่ก็มาเลยกวาดทิ้งหมดเลยขยะเหล่านั้นไม่เหลือเหลือแต่เราคนเดียวจิตเราต้องมีภาพเราสิเราก็เป็นใหญ่เลยนี่เพราะอะไรเพราะใครอยู่ในจิตเราคนนั้นก็เป็นใหญ่ไงแต่ก่อนว่าแต่ก่อนเราขอใครเป็นใหญ่คนอื่นเป็นใหญ่เพราะจิตเรามีภาพคนอื่นอยู่คนอื่นก็เป็นใหญ่จิตเราตลอดเวลาเราก็กลายเป็นทาสเขานะถ้าผู้หญิงเนี่ยเอาผู้ชายมาคิดเราก็เป็นทาสของผู้ชายถ้าผู้ชายเอาผู้หญิงมาคิดเราก็เป็นทาสของผู้หญิงเพราะจิตเราภาพเขาก็เป็นใหญ่แต่ถ้าจิตเราภาพเราล่ะเราก็ใหญ่ได้ฉะนั้นจิตจึงอยู่ในอำนาจของเราแล้วเท่ากับว่าพระอรหันต์ทั้งหลายจิตท่านอยู่ในอำนาจหมดแล้วไม่อยู่ในอำนาจของคนอื่นแล้วแต่ปุถุชนล่ะมีภาพคนอื่นอยู่เต็มไปหมดเลยไม่มีภาพตัวเองเลยก็กลายว่าจิตเราแต่มีภาพเขาเหล่านั้นก็เป็นใหญ่ในจิตเราเข้าใจไหมนี่คือการกลับด้านของระบบฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการเปลี่ยนระบบของจิตใหม่แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้จริงๆแล้วก็ล้มล้างระบบเก่านั้นทิ้งไปนะได้สำเร็จเรานึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะคิดว่าพุทธเจ้าไม่มีหรือไม่มีอย่างไรล่ะเราถึงมีผลอย่างนี้ได้พระธรรมมีไหมพระสงฆ์มีไหมเราเชื่อไหมว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าทำได้เชื่อสนิทเลยไม่เชื่อได้ยังไงเพราะผลที่เราเสวยเนี่ยมาจากใครล่ะใครให้เรามาล่ะนะสุขนี้มีความสุขเหลือเกินนะได้จากใครมาแล้วก็ได้มาจากพุทธเจ้าฉะนั้นการปฏิบัติเราเห็นผลแล้วเราก็เชื่อพุทธเจ้าอย่างสนิทว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงเราจะมีผลนี้ได้อย่างไรนะอันนี้เขาเรียกว่าความเชื่อที่มีหลักฐานพยานนะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเราสามารถที่จะทำเกิดในชาตินี้เราล่วงเลยศาสนามา 2,000 กว่าปีทุกอย่างไม่เอี่ยมอ่องนะไม่ได้เก่าค่ำคล้าไปตามอายุการพัการเวลานะ 2,000 กว่าปีนี้นิพพานยังไม่เอี่ยมอยู่เลยไม่มีเศร้าหมองอะไรทั้งสิ้นยังมีทุกอย่างครบเครื่องแต่เราเข้าไม่ถึงเท่านั้นเองทำได้ 2,000 กว่าปีทำได้อย่างไรมีเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะเชื่อในคำสอนพุทธเจ้าอย่างแท้จริงว่าสุดยอดแห่งคำสอนสามารถจะล้มธรรมชาติเขาเรียกว่าล้มยักษ์ได้อะเปลี่ยนโครงสร้างธรรมชาติใหม่เลยเพราะปฏิเสธธรรมชาตินั้นเพราะไม่ไหวทารุณจิตเรามีแต่ภาพใครเราไม่รู้เป็นระบบเดิมแต่ตอนนี้เราย้ายระบบเราเปลี่ยนระบบจิตเราต้องมีภาพเราชนะทุกอย่างในโลกนี้นะรอวันตายท่านเองว่าจะตายวันไหนก็ทิ้งร่างนั่นดีเลยไม่กลัวแล้วก็พร้อมที่จะตายเพราะไม่ตายก็เบื่อหน่ายสรีระนี้เพราะว่าชัดหมดเลยตัวเราทุกขุมขนแม้แต่ขนเส้นหนึ่งไม่เห็นไม่มีเลยทุกอนูหนึ่งทุกเซลล์หนึ่งเนี่ยไม่เห็นไม่มีเลยแจ้งหมดเลยแล้วจะแจ้งอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะนี่คือมาตรฐานเดียวนะจบพอดีโยมเนาะไม่จบก็ต้องจบแล้วล่ะเนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญเขาเรียกว่าให้ธรรมะชื่อวันนี้ว่ายังไงดีนะ
ทางเส้นเดียวดีกว่าเนาะก็คือมรรคนะทางเส้นเดียวทางเส้นเดียวนั้นก็คือทางพ้นทุกข์นั่นก็คือมรรคนี่เอง